จริงกันไปตายซะก่อนไฟละกายไม่วอนตายทางเป็นช้ำครั้งนี้ฉันคงจะทนไม่ได้นานทยอยเข้ามานะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ก่อนเดหงเข้ามาเดหงเดกายครับมันนี่เปล่านี่พี่กุ๋ยกดแต่งตัวเรียบร้อยนี่เป็นเกียรติให้กับลิเวอร์พูลแหละให้กับการเข้ารอบของลิเวอร์พูลหน่อยครับนะนี่เฟรมนิดนึงครับโหเมื่อวานนี้ดราม่ามากดราม่าคู่ไหนลิเวอร์พูลน่ะเหรอกลุ่มสเปอร์พี่อ๋ออินเตอร์มันตกรอบเฉยใช่ข้อแม้ง่ายสุดด้วยนะใช่คือสเปอร์สนี่ถ้าตีเสมอไม่ได้นี่ตกรอบเลยใช่ครับปรากฏสเปอร์ตีเสมอได้ตีเสมอได้ก็ยังไม่ชัวร์นะเพราะว่าถ้าอินเตอร์ชนะ PSV อ่ะอินเตอร์เสมออยู่ 1-1 ใช่คือถ้าอินเตอร์ปึ้ง 2-1 สเปอร์ก็ไร้ผลคือจัดทรงแล้วอินเตอร์ก็ไม่น่าพลาดอ่ะใช่มั้ยใช่อันนี้ก็ถือว่าอินเตอร์พลาดเองนะก็เล่นในบ้านตัวเองแท้ชนะไม่ได้คือโจทย์ก่อนลงสนามเนี่ยครับคืออินเตอร์เล่นให้ชนะไว้ก่อนน่ะใช่ครับเพราะโอกาสที่สเปอร์จะไปชนะบาร์เซโลน่ามันไม่เยอะไงใช่ไหมใช่ฮะก็ถือว่าพลาดกันไปเองนะฮะคือเมื่อคืนเนี่ยก็เชื่อว่าแฟนสเปอร์ก็คงจะดีใจครับคงจะแบบลุ้น2สนามอะเวลาดูบอลแล้วลุ้น2สนามเนี่ยมันครับมันตื่นเต้นใช่ไหมแบบคือสเปอร์แบบตีเสมอได้ก็ยังวางใจไม่ได้นะเกิดอินเตอร์ยิงนำเงี้ยใช่โอ้โหก็ต้องมายิงชนะบาร์เซโลน่าให้ได้ใช่ครับทีนี้พอสเปอร์จบครับเกมคู่อินเตอร์ยังไม่จบก็ต้องลุ้นอีกว่าอินเตอร์มึงอย่ายิงนะอะไรเงี้ยใครไปแฟนอินเตอร์ก็ต้องเชียร์ว่าเอ้ยมึงเอาหน่อยแค่ลูกเดียวเองแค่ลูกเดียวเองอะไรเงี้ยสุดท้ายก็กลายเป็นว่าสเปอร์สเข้ารอบโอ้โหสามนัดแรกมีแต้มเดียวครับเข้ารอบนะแต่นิวคาสเซิลเคยทำดีกว่านี้สามนัดแรกไม่มีแต้มเลยใช่ใช่ปี2003แต่ว่าอันนั้นยังเป็นรอบแบ่งกลุ่ม2รอบอยู่อ้าวก็นั่นมันไอ้นั่นมันรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกใช่ครับแต่เข้ารอบได้ไงแต่เข้ารอบก็ถือว่าเข้ารอบไปเข้ารอบไปโดนทุบก็ถือว่าเข้ารอบไงติคือ3เกมแรก0คะแนน0คะแนนแพ้รวดเลยซึ่งมันก็ไม่น่าเชื่อใช่อันนั้นทำได้ผมจำได้อันนี้รู้สึกนิวคาสเซิลเป็นทีมแรกที่ทำได้เป็นทีมแรกใช่หลังจากนั้นพี่ไม่แน่ใจว่ามีอีกเปล่าคิดว่าเผื่อไม่มีนะไม่น่าจะมีแล้วพี่ไอ้ที่แพ้3เกมรวดอ่ะแล้วกลับมาชนะ3เกมรวดอ่ะใช่ใช่มั้ยอยู่กลุ่มเดียวกับเคียฟยูเวนตุสแล้วก็เฟเยนูสก็ยูเว่เนี่ยเป็นทีมแข็งแต่ว่านิวชนะได้ก็ตอนนั้นมันก็จุดประกายใช่ๆครับนะก็แต้มเท่ากับทีนี้ก็แต้มเท่ากับลิเวอร์พูลนี่แหละใช่ไหมเพราะลิเวอร์พูลก็ครับแพ้3นัดไม่ใช่เหรอไปเยือนแพ้ทุกเกมเลยลิเวอร์พูลหมายถึงว่าใช่แอดวิกไอ้เนี้ยงานเนี้ยใช่ก็คือ9แต้มเท่ากันถ้าเทียบกับนิวคาสเซิลตอนนั้นนะใช่แต่ลิเวอร์พูลมันดีกว่าเพราะเริ่มก็ชนะเกมแรกใช่แต่นิวนี่คือแบบ3เกมแม่ง0เลยอ่ะแพ้หมดเลยคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมัน9คะแนนเท่ากันนั่นแหละใช่เพียงแต่ว่าสถานการณ์เมื่อจบ3เกมเนี่ยครับโอ้โหเขาก็ตัดนิวคาสเซิลทิ้งแล้วใช่ใช่มั้ยเหมือนสเปอร์เนี่ยโอ้โห1คะแนนนี่มันยากนะครับอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็คุณสามารถกลับมาเข้ารอบได้นะใช่นิวคาสเซิลตอนนั้นต้อง2ข้อแม้คือต้องชนะเฟเยนูดบุกชนะนัดสุดท้ายแล้วก็ลุ้นให้ยูเว่ที่เข้ารอบแล้วเนี่ยเอาจริงในการเจอดินาโมเคียฟยูเว่จัดชุดไม่เต็มนะผมจำได้แต่ก็เกตบอลชนะเฉยอ่ะนิวคาสเซิลก็เลยได้อันที่2ไปด้วยก็ถือว่าเป็นโชคดีใช่ๆถ้าสตาร์ทแย่แบบเนี้ยโอกาสเข้ารอบมันมีแต่ว่ามันต้องไปพึ่งทีมอื่นเหมือนสเปอร์เมื่อคืนที่ต้องพึ่ง PSV อ่ะถูกป่ะโอ้สเปอร์นี่หล่อมากเลยนะพี่กุ๋ยนะมันเข้ารอบเฉยอ่ะแล้วเดี๋ยวจะได้ใช้สนามใหม่ด้วยนะเสร็จทันโอ้โหกลายเป็นเทพเนอะใช่เท่ากับว่าทีมอังกฤษเนี่ย
เข้ารอบหมดเลยครับพี่แมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ารอบไปก่อนละใช่ใช่ไหมลิเวอร์พูลกับสเปอร์ที่เตะเมื่อคืนก็เข้ารอบด้วยกันทั้งสองทีมใช่นะลิเวอร์พูลก็ตามโจทย์ครับนะก็ขอชนะลูกหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์อ่ะพูดง่ายว่าหนึ่งศูนย์ครับถ้าสองหนึ่งสามสองเนี่ยอาจจะตกรอบได้ครับถ้าเกิดว่าเปเชไม่พลาดครับซึ่งเปเชก็ไม่พลาดจริงไม่พลาดแม่งไม่มีลุ้นเลยสี่หนึ่งโอ้โหสี่หนึ่งใครบอกว่าเบลเกรดโอ้โหนาโปลีไปเนี่ยเสีย2แต้มลิเวอร์พูลไปเนี่ยเสีย3แต้มครับเมื่อคืนก็มีช่วง 1-2 นะเออมันจะได้ลุ้นแต่ว่าเอาจริงๆก็เกตบอลเหนือกว่าเยอะปังปังครบเลยมันคาวานี่ยิงได้เนย์มาร์ยิงได้เอ็มบัปเป้ยิงได้เพราะนั้นมันก็เหมือนกับว่าลิเวอร์พูลต้องพึ่งตัวเองอ่ะใช่ครับใช่ป่ะจริงๆสถานการณ์มันคล้ายๆกับปี2005จริงๆนะครับปี2005มันก็คล้ายกันแบบเนี้ยคือก่อนเตะนัดสุดท้ายเนี่ยลิเวอร์พูลถ้าชนะ 2-1 ครับ head to head จะเป็นรองโอลิมปิกอสใช่แต่ถ้าอีกคู่หนึ่งมันใครวะโมนาโกมั้งครับคือแต่ถ้าโมนาโกเนี่ยไปพลาดครับไปพลาดกับใครไม่รู้พี่จำไม่ได้ละเออลิเวอร์พูลก็มีโอกาสเข้ารอบแม้ว่าอเวโกจะเป็นรองอเวโกเป็นรองโอลิมปิกอสครับแต่ปรากฏว่าครึ่งแค่จบครึ่งแรกอะรู้สึกโมนาโกนำ 3-0 หรืออะไรประมาณเนี้ยครับหรือทีมไหนไม่รู้นำโมนาโก 3-0 ประมาณเนี้ยนะก็คือไม่ต้องไปหวังพึ่งอีกคู่หนึ่งลิเวอร์พูลต้องชนะเองต้องพึ่งตัวเองเหมือนเมื่อคืนเลยครับเมื่อคืนมาจบเกมครึ่งแรกก็เออสงสัยกูต้องพึ่งตัวเองแล้วล่ะ คือชนะ 2-1 ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าจบครึ่งแรกเนี่ยเลสเตอร์นำหรือว่ายังเสมออยู่ลิเวอร์พูลยังอาจมีลุ้นไงใช่ไหมลิเวอร์พูลเองก็เมื่อวานนี้ได้ประตูชัยครึ่งแรกโมซาลาโอ้โหยิงคือใครที่บอกว่าโมซาราปีนี้นี่ไม่เหมือนปีที่แล้วนี่ต้องคิดใหม่นะตอนนี้ก็เริ่มคือมันยิงแต่ละลูกนี่แบบมันมั่นใจมากอ่ะเมื่อวานนี้ยิงมุมแคบสวยใช่แล้วดึงหลบคูลิบาลีใช่ไหมใช่เหนือชั้นนะครับก็ว่าจังหวะยิงมันสเต็ปแล้วมันใจเย็นเยือกเย็นอ่ะเยือกเย็นอมหิตครับนะเยี่ยมเกรียมมากใช่แล้วก็เกมลีกนะล่าสุดก็แฮตทริกมาด้วยใช่คือตอนนี้เหมือนซาร่ามันเออมันกลับมาเล่นด้วยความมั่นใจเต็มที่ครั้งหนึ่งแหละใช่ครับก็อีกหนึ่งช็อตที่เขาพูดกันเยอะก็คือช็อตเซฟของอริซงใช่ท้ายเกมสำคัญเลยโอ้โหหัวใจแทบวายครับเจเกนคอฟนี่บอกโอ้โหแม่งต้องจ่ายค่าตัวคูณ2แล้วมั้งแบบเนี้ยคือแบบคูณ2ยังคุ้มเลยมั้งคือขอบคุณพระเจ้าที่มีอริซงอยู่ในทีมพูดขนาดนี้นี่ไอ้คนเก่าไอ้มิโชเล่ยืนฟังอยู่ข้างหลังเงี้ยพูดถึงผมบ้างเดี๋ยวเจ้านายอะไรเงี้ยมิโชเล่แม่งแบบนอนนอนคือแบบครับคือแบบไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องยอมอ่ะนะอาริซงก็แสดงให้เห็นว่าเออมันก็คุ้มจริงๆอ่ะใช่คุณใช้จ่ายเงินซื้อผู้เล่นน่ะในยุคของคล็อปอ่ะมันคุ้มค่าทุกเพนนีจริงๆนะคือมันแพงจริงแต่ว่าก็ซื้อทีเดียวก็ฟันได้อาริซง2คนเห็นชัดถูกป่ะครับใช่ไออันนี้คือแพงครับแต่แบบมันคุ้มค่าครับบางคนก็ไม่ถึงกับแพงมากแต่ว่าดีเกินคาดอย่างโรเบิร์ตสันอะไรเงี้ยถูกป่ะใช่พี่นาบีเกต้าเนี่ยก็ค่อนข้างจะแพงครับก็ต้องให้มันยังไม่ได้สร้าง impact ชัดเจนมากนักแต่ว่าก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใช่ซาร่าซื้อมาปีแล้วก็ใช้ได้เลยโอ้ซาร่านี่ก็ซื้อถูกใช่ถ้าเทียบกับฝีเท้าตอนนี้นะไวนาดุมก็ถือว่าถูกนะผมว่าถ้าเทียบกับฝีเท้าตอนนี้เนี่ยเพื่อนผมเป็นแฟนเดอะคอปเนี่ยบอกตีกูพูดจริงเลยนะกูตั้งแต่เชียร์ลิเวอร์พูลมา20ปีเนี่ยแม่งเข้าใจแล้วเข้าใจทีมใหญ่แล้วที่เขาแบบมีประตูดีๆเนี่ยมันแบบมันอุ่นใจยังไงเห็นแมนยูเห็นเชลซีเห็นอาร์เซนอลมีประตูดีๆลิเวอร์พูลกูไม่เคยมีเลยแม่งได้อลิซงมาเนี่ยโอ้โหนี่พูดเพื่อนตีพูดมาเนี่ยพวกเดวิดเจมส์อะไรมันมองแบบโอ้โหเป้เป้อารีน่าเดวิดเจมส์เจสซี่ดูเด็ดทั้งนั้นน่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็อลิซงก็สมราคาจริงครับคือเรน่าก็ดีไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าอย่าลืมว่าคือเขาก็ดีในระดับมือ3ทีมชาตินะพูดง่ายถูกป่ะครับคือลิเวอร์พูลเนี่ยเรน่าก็ดีนะแฟนบอลรักไม่ใช่ไม่รักเหนียวก็เหนียวแต่ว่าเรน่าก็ยังเป็นมือ3ทีมชาติครับใช่ไหมใช่คือทีมใหญ่ทีมอื่นเนี่ยประตูเขามือ1ทีมชาติหมดครับไล่มาเลยตั้งแต่ยุคไหนมาทีมใหญ่เขาประตูมือหนึ่งทีมชาติทั้งนั้นน่ะใช่พี่ใช่ป่ะเชลซีได้ปีเตอร์เช็คเงี้ยโอ้โหปีเตอร์เช็คคือมันมือหนึ่งทีมชาติหมดแมนยูไนเต็ดนี่คือโอ้โหโกมือหนึ่งทีมชาติทั้งนั้นฟันเดอร์ซานี่ยิ่งแก่ยิ่งเก่าถูกไหมใช่เพราะนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้ผู้สาประตูเนี่ยเป็นไม่ใช่มือหนึ่งทีมชาติเนี่ยมันก็อาจจะเป็น
เกณฑ์บอกระดับหนึ่งละแต่ว่าตอนเนี้ยโอเคก็ลิเวอร์พูลมาใช้อลิซงก็ถือว่าเบอร์หนึ่งทีมชาติบราซิลนะขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ใช้เอเดอร์ซอนเนี่ยตอนนี้เป็นมือสองแต่เกรดมันไม่ถึงกับหนีกันมากขนาดนั้นน่าจะเกรดเดียวกันนะก็เชื่อว่าเดอะคลอปช่วงเนี้ยยิ้มหวานนะมีความสุขแฟนรายการเข้ามาเรื่อยๆนะ400กว่าคนละนะเข้ามาคุยกันนิดนึงนะครับอาจารย์กุ๋ยถามจริงกุ๋ยรักชอบใครมากกว่าหงกับนาโปลีคือพูดจริงเมื่อคืนเนี่ยผมก็อยากให้จุงมือเข้ารอบแต่มันใช่มันไปไม่ได้แล้วเพราะว่าอีกคู่นึงมันชัดแล้วเอเชมันชัดแล้วก็ต้องเลือกก็คือครับใครดีกว่าเข้าไปนะก็คือใครเข้าไปก็ดีใจทั้ง2ทีมนั่นแหละครับนะใครตกรอบก็เสียใจทั้ง2ทีมครับนะแต่ว่าก็คงจะคือลิเวอร์พูลก็ขี่นิดๆนั่นแหละนะเอาเข้าจริงๆแล้วอ่ะก็โอเคครับมันเตะในแอนฟิลด์ด้วยไงใช่ก็แอบจริงๆก็เชียร์ทั้ง2ทีมนะบอกไม่ถูกว่ามันใครมากกว่ากันอะไรเงี้ยครับพี่แต่ก็ดีใจที่ลิเวอร์พูลเข้าแล้วก็เชียร์นาโปลีต่อในยูโรปาลีกไงครับใช่มั้ยจบแบบนี้ทั่วยูโรปาก็มีโอกาสจะเป็นของทีมเต็งเมืองลอนดอนนะก็ไม่แน่นะฮะยังมีทีมจากเนเปิลอีกทีมนึงลงไปสู้ด้วยใช่นะคือมันไม่แน่ไม่นอนหรอกนะถ้วยเล็กเนี่ยเฮียเต็กหน้าแดงๆไลฟ์หลังเกมอย่างฮานะเฮียเต็กเมื่อวานก็ครับขึ้นเดี๋ยวเมื่อวานนี้เมื่อวานโอ้โหศพแรกผ่านไปพี่โป อยู่กับพี่นี่แหละครับแล้วเสือเตี้ยคนหนึ่งเอ้ยเสียงรถไฟเมื่อวานไปดูเฮียเทคมาเฮียเทคไปดูมินิคอนเสิร์ตของพี่โปของใช่ใช่ที่เนี่ยแหละลงเบียร์เนี่ยนะโอ้โหมาครับพี่ปูเขาร้องประมาณสัก10เพลงอะไรเงี้ย10เพลง11เพลง12เพลงไอ้เต็กมาถึงก็เพลงที่8ละ ติดไลฟ์อยู่แต่ว่าก็มาคือพี่ปูเขาเล่นบนเวทีก่อนครับแล้วพอถึงสัก8-9 เพลงอะไรเงี้ยแกก็ลงมาแบบเล่นข้างล่างครับเล่นข้างล่างแบบมาเล่นแบบท่ามกลางคนคนดูของเขาอะอะไรเงี้ยโอ้พวกพี่ก็นั่งอยู่โต๊ะตรงนี้ก็แบบเฮ้ยลุกไปอยู่กับพี่ปูเลยครับนะไปอยู่ข้างๆไปแบบเซลฟี่ถ่ายอะไรของเขาอะนะก็สนุกดีแล้วคุณเต็กเขาชอบพี่ปูมากเขาอดกลั้นไม่ไหวครับช่วงที่พี่ปูเพิ่งเล่นเพลงเสร็จกำลังจะเล่นเพลงออกไปมันก็เดินมาใกล้ๆพี่ปูแล้วบอกผมรักพี่ปูครับพี่ปูตะลุกนิดนึงแล้วดีอากาศไม่ลากตัวออกไปพี่ปูเพิ่งมีประเด็นมาก่อนหน้านี้ที่มีแฟนบอลไปกวนเขาอะไรเงี้ยเขาพี่ก็จะคิดว่ามาอีกแล้วมาอีกแล้วเหรอไอ้นี่ใครวะอะไรเงี้ยแล้วไปตะโกนใส่หน้าเขาอ่ะใกล้ๆอ่ะผมรักพี่ปูครับถ้าพี่ไปพี่ปูพี่ก็คงแบบเอ้ยให้สัญญาณบอกใครลากไอ้นี่ออกไปหน่อยวะอะไรเงี้ยก็สตันนิดนึงเองแล้วก็ดูแล้วโอเคไม่มีพิษภัยโอเคนะก็มันไม่เกี่ยวกับขนาดป้ายเล็กหรือใหญ่มันเกี่ยวกับเสน่ห์มนต์ขลังแห่งแอนฟิลด์คืออะไรขนาดป้ายไม่แน่ใจเรามีเรื่องป้ายมีประเด็นเรื่องป้ายอ่ะเบาเสียงเบานะโอเคครับเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นครับแฟนบอลลิเวอร์พูลร้องบอกมาเน่ว่าอุปกรณ์ตำส้มตำนะเมื่อคืนมันได้โอกาสเยอะนะครับมีหลุดเดี่ยวท้ายเกมจะยิงฝังอ่ะแต่ก็โอเคที่มันพลาดแล้วไม่ได้แบบมามีผลอะไรนะพี่นะถ้าสวนกลับมาอีกรอบแล้วโดนตีเสมอเนี่ยโหมันผมไม่อยากคิดเลยช็อตนั้นอ่ะหรือว่าต่อให้ยิง 2-0 ลูกนั้นน่ะครับโดนสวนกลับมา 2-1 ก็ตกรอบนะเออก็จริงก็จริงเออคือบาเน่ต้องยิงใส่สัก2ลูกอ่ะเออใช่ที่เขามีโอกาสอ่ะมันต้อง 3-0 ใช่แต่มันก็เป็นอย่างเงี้ยคือมาเน่เองก็มีวันดีวันไม่ดีอย่าลืมวันที่ดีนี่ก็ดีใจหายเหมือนกันนะนะก็ความคมในการจบสกอร์มาเน่ก็ยังมันมาหายครับพี่สเปอร์เข้ารอบไปรอบหน้าก็ตกแล้วครับอันนี้แซวกันแหละนะปีที่แล้วก็เข้ารอบนี้ได้นะแต่ว่าไปแพ้ยูเว่แพ้ยูเว่เออใช่ครับกุยเขียนแบบนี้นะทุกคนเขียนชื่อเฮียให้ถูกหน่อยพวกคุณตกภาษาไทยกันเหรอกุยนะคุณบารมีครับขาดไม่เองนะคุณบารมีครับพี่ว่าคงเป็นมุกกันนะมุกกันนะน่าจะมุกอ่ะกุยก็โอเคนะยิงดีกว่ายิงดีกว่าถุยเฮียถุยคิดว่าไงครับไม่น่าเป็นคำนามได้น่าจะเป็น
เฮียถุยน่าจะเป็นเวอร์ป่ะพี่นะไม่ต้องงอนเว้ยไม่ต้องเว้ยไม่ต้องงอนไม่ต้องงอนครับมาเน่เล่นแบบนี้ควรดรอปนัดแดงเดือดเป่าเฮียเอาชากิริลงแทนดีเป่าครับเออแต่มาเน่เขาก็มีโอกาสเยอะนะใช่คือการเคลื่อนที่ของเขาอะไรเงี้ยครับพี่ว่าแดงเดือดมาเน่ไม่โดนดรอปหรอกนะก็3ตัวหน้ามันลงหมดครับเผื่อชากิริเนี่ยยังต้องนั่งต่อไปเกมแดงเดือดอะนะโอ้โหเดี๋ยวแดงเดือดมาแล้วนี่นี่ใช่วันที่ลูกทัวร์ที่ไปทัวร์กับแซมสปอร์ตคุ้มเลยโอ้โหเมื่อคืนนี้เมื่อคืนก็ยูโรเปียนไนท์อ่ะโอ้แล้วเดี๋ยวแดงเดือดต่ออีกนะนะมาเน่จังหวะวิ่งหาพื้นที่ความบุบบับทุกอย่างดีหมดนะต้องฝึกยิงเยอะๆเนี่ยก็คือทุกอย่างดีหมดจริงครับจังหวะสเต็ปไปกับบอลหรือว่าความเร็วใช้โจมตีคู่ต่อสู้อะไรเงี้ยคือเหลือจังหวะสุดท้ายอ่ะนะมันหาคนที่สมบูรณ์แบบนี้ยากนะครับคนที่ทำดีไปหมดเลยเงี้ยอาริซงในบ้านเสียประตูยากจริงๆตกลงใครเป็น Man of the Match ผมให้อาริซงนะโอ้โหก็อาริซงเซฟลูกนั้นก็น่าจะเป็น Man of the Match ได้เหมือนกันนะครับสเต็ปมาเน่ก็อามาหิตครับซาร่ามาแต่มาเน่สิ ไม่กลับฝั่งเลย ปลื้มใจมากที่ครึ่งแรกลิเวอร์พูลยังไม่ลืมการเพรสซิ่งครับนะอันเป็นเครื่องหมายการค้าใช่เพราะว่าอันเชลติยังชมเลยว่าลิเวอร์พูลเพรสซิ่งดีนะก็เลยทำให้ลูกทีมของเขาเนี่ยโดนดีใช่เล่นยากนะ ใครเป็น Man of the Match นี่ถามมาหลายคนละมีใครทราบบ้างครับว่าใครเป็น Man of the Match นะครับถ้าทราบก็ตอบมาหน่อยจะได้จะเป็นพี่ขุยก็ได้เมื่อวานได้อยู่มั้ยฮะเจอมั้ยไม่ได้เจอมพี่เจอไม่รู้เจอมยังไงอ่ะดิมันก็เชียร์นาโปลีด้วยคือมันเชียร์ทั้ง2ทีมอ่ะเอาเป็นว่าอย่างที่บอกแหละว่าผมไปเชียร์อีกเลสเตอร์มากกว่าครับก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเลสเตอร์มันไม่ได้อ่ะพี่เปซเชียร์มันคึกแล้วนะเมื่อคืนแฟนบอลนาโปลีเฉพาะกิจของหลับฝันดีมีหน้าเฮียเตกยิ้มหวานๆแล้วพูดว่าไม่ได้แดกกูหรอกนะไม่ได้แดกกูหรอกเฮียเทคเฮียเทคเขาบอกว่าเวลาเขาเละเทะครับมันจะไม่ใช่เขาเป็นพี่ชายเขาครับชื่อเฮียเทคเป็นล่างสองล่างสองเมื่อวานผมก็ดูอยู่แว็บนึงแกพูดอะไรอ่ะว่าได้นะเจอได้อะไรเขาเนี่ยแหละตอนไลฟ์ตอนไลฟ์สดหลังเกมเหรอใช่พี่กุ้ยได้เจอแมนยูไหมคะหรือโดนเมียเจ้าของสำนักเบรกคะอาจารย์หนุ่มจะให้ช่วยเออเห็นบอกไอ้หนุ่มนี่ให้ไอ้ตายช่วยว่าเบรกอย่าให้พี่เจิมครับก็บอกไว้เลยว่าเรื่องนั้นก็เรื่องส่วนเรื่องในครอบครัวมันเป็นเรื่องในครอบครัวครับแต่เรื่องเนี้ยถ้าเกิดจะมาบังคับอะไรกับเรานะจะมาแบบว่าอย่าไปเจิมอะไรเงี้ยก็ยอม พี่ชงมาซะดีเลยผมคิดว่าแบบจะปีกกล้าขาแกโอ้พี่โดนทำร้ายร่างกายมีใครมาเจ็บกับพี่ไหมล่ะ ขนาดนั้นเลยพี่แฟนพี่เขาเชียร์ทีมอะไรครับแมนยูเอาเหรอวันนี้มันเกิดเขาก็ใช้พื้นที่ตรงนี้เลยว่าสุขสันต์วันเกิดนะน้องต่ายที่น่ารักนะขอให้น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับนะครับก็สุขภาพแข็งแรงนะรักพี่นานๆรักมากอยู่แล้วล่ะพี่รู้ครับรักนานๆนะของขวัญเนี่ยครับทำไมแต่ก่อนนี่ถ้าแบบว่าสมมติว่านึกไม่ออกผู้ชายมันนึกมันหาซื้อของขวัญยากผู้ชายมันเหมือนผู้หญิงไม่ออกป่ะอาจจะไม่ได้ละเอียดมากไม่ได้ละเอียดความเขาเรียกว่าอะไรความละเอียดอ่อนความอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนผู้หญิงเพราะนั้นจะซื้อการหาซื้อของขวัญเป็นเรื่องที่ปัญหาโลกแตกเป็นปัญหาโลกแตกผู้ชายอ่ะบางทีเราเอาเงินไปซื้อไปครับก็มาหาว่าเราอะไรนะไม่คิดบ้างเลยเหรอไม่คิดเลยเหรอไม่คิดจะดอกไม้สักช่อก็ได้หรือคิดจะซื้อของขวัญอะไรนี่มาให้เงินงี้ได้ไงใช่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับตอนนี้กำลังจะซื้อทำไมตอนนี้จะซื้อทำไมอ่ะของอยากได้อะไรตายอยากได้อะไรเงินอยากได้อันนี้ประสบการณ์ตรงนะอันนี้พี่กุ๋ยเล่าเมื่อสักครู่นี้คนล้อมก็เปลี่ยนไม่ได้ทั้งนั้นแหละใช่ใช่ผู้ชายรอเล่นอันนี้เขารอเล่นไม่รู้ครับผมแต่ผมเจอจริงนะเมื่อก่อนคือเราอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยบางทีเราก็คิดว่าเราอยู่ด้วยกันทั้งวันแล้วซื้ออะไรก็นี่ให้เดี๋ยวเงินไปซื้อให้อะไรเงี้ยแต่ผู้หญิงแบบเขาอยากได้เซอร์ไพรส์มากกว่าเขาไม่ได้ว่าอยากได้เงินเขาอยากได้แบบของที่มันเป็นมีค่าต่อจิตใจอย่างงี้ไงเซอร์ไพรส์ซึ่งตอนเนี้ยของที่มีค่าต่อจิตใจของไอ้ต่ายก็คือเงินโอเคเข้าใจแล้วพี่สวยแล้วติยังเดี๋ยวพี่ต้องไปเจิมด้วยยังไม่มาพี่ยังไม่มาอ่ะไม่มาหรอกตอนนี้เขาก็ไอ้นี่แหละเขาก็ทำงานเขาก็ทำงานของเขาไปครับพี่นะอ่ะต่อเดี๋ยวคาริสกลับมาอาริซงจะสั่นคลอนครับโอ้โห
นะดูเด็กแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกใช่นะมาเน่จะยิงแมนยูก็เป็นไปได้นะโดนแบนไหม VVD จะโดนแบนเรื่องอะไรพี่ใบเหลืองไงก็นัดหน้าจะโดนแบนเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมที่แอนฟิลด์นะต่อไปเอาใบเหลืองครบแล้วเออสะสมใบเหลืองครบเกมที่แอนฟิลด์นะต่อไปในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยลิเวอร์พูลจะไม่มีฟันได้นะ อันนี้สำคัญเพราะว่าลิเวอร์พูลเป็นที่2ของกลุ่มเอ้ยที่2ของกลุ่มป่าวะใช่ใช่เป็นเชยที่1ไงลิเวอร์พูลเป็นที่2ของกลุ่มเนี่ย รอบ16ทีมจะต้องเตะในแอนฟิลด์ก่อนครับเพราะฉะนั้นเกมในแอนฟิลด์จะไม่มีฟันได้ครับว่าทีมที่มาเยือนอาจจะเป็นบาร์เซโลนาจะเป็นมาดริดอาจจะเป็นอะไรเงี้ยบาเยือนนะบาเยือนอะไรเงี้ยแล้วแต่บาซ่าไปเลยดีกว่าไหนๆแล้วนะขอเจอหน่อยว่าเมสซี่เอาจริงเหรอติแซวเล่นถามเดครอบก่อนมาได้รับดอดมุนเก่าสองคนหน่อยดิดอดมุนก็เสียวเพราะว่าไอ้ฤดูกาลที่เขี่ยดอดมุนตกรอบนั้นก็เต็มกลืนอ่ะใช่ไหมกว่าจะมาหมุนประตูแบบไอ้ลอฟเลนอ่ะบาร์เซโลน่านี่ก็ไม่เอาดีกว่าปอโต้แล้วกันปอโต้เอาขออะไรขอปอโต้ขอปอโต้ครับนะก็แต่ว่านัดที่สองนะครับต้องออกไปเยือนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเยือนใครเนี่ยก็ฟันได้จะพ้นโทษแบนนะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวกับเกมลีกนะเกมลีกพรีเมียร์ลีกนี่เล่นได้ครับเจมส์เคยเก่งแต่เฟิร์สทีเดียวแล้วกูไม่กลับเลยผมว่าเขาเคยมาตรฐานแบบดีนะแต่ไม่ถึงขนาดเก่งมากเดวิดเจมส์ใช่ไหมมันเสียช่วงก่อนปี2000นะพี่นะที่ออกมาชกวืดบ่อยๆคือพี่สังเกตดูลิเวอร์พูลเนี่ยแมวมองดีนะดึงประตูเก่งๆมาหลายคนนะเพียงแต่ว่าดึงมาตอนที่เหมือนมะม่วงมันยังบ่มไม่สุกอ่ะครับมันดึงมาตอนยังดิบอยู่คือมันอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยมันยังไม่ได้อาจจะประสบการณ์หรือว่าการรับมือกับทีมใหญ่อ่ะครับเพราะมันอยู่ลิเวอร์พูลเป็นทีมใหญ่แรงกดดันมันสูงมันไม่ได้แต่ถามว่ามีแววไม่มีครับอย่างแบดฟรีเดลมาลิเวอร์พูลก่อนนะครับอย่างเดวิดเจมส์นี่ก็ใช่มาอยู่ลิเวอร์พูลไม่เวิร์คพอย้ายไปเนี่ยโอ้โหกลายเป็นซุปเปอร์หนึบเลยครับใช่ป่ะไปอยู่แอสตันวิลล่าไปอยู่แบ็คเบิร์นไอ้แบดฟรีเดลอยู่แบ็คเบิร์นนี่เป็นแบบตัวท็อปของลีกเลยเงี้ยเล่นจนแก่เลยใช่เก่ามากไอ้เจมส์ไปอยู่วิลล่าก็ถือว่าระดับหนึบนะใช่ได้นะใช่ปอร์ตสมาร์ทอีกเงี้ยใช่ก็คือมีแมวมองดีแต่ว่าแหมมันจังหวะมันผิดจังหวะมันผิดมิโยเล่ตอนที่เอามานี่ก็โอเคนะดูแบบน่าจะมาปั้นต่อได้คาริโอสนี่ยังไงพี่ไม่ได้คาริโอสก็หน่วยการทุกอย่างดีหมดแต่ว่าก็เหมือนประตูแบบคนอื่นๆของลิเวอร์พูลนั่นแหละก็คือแบบมันขนาดทีมันใหญ่อะไซส์มันใหญ่ใหญ่เกินกว่าที่เขาในเวลาเนี้ยด้วยประสบการณ์เท่านี้มันจะแบกรับได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ใช้ยาวๆไปอดิสงอย่าเจ็บแล้วกันแต่ประตูส่วนมากไม่ค่อยเจ็บหรอกคือการเป็นประตูกับทีมใหญ่อะมันหัวใจมันต้องแข็งแกร่งไม่แพ้ฝีมืออะนะใช่แบกรับความกดดันก็ดูอาริซงอ่ะเขาพลาดนะไม่ใช่ไม่พลาดเกมที่เจอเลสเตอร์จำได้ป่ะที่ช่วงแรกๆมาแบบโอ้เล่นกับบอลแบบมึงเหมือนมึงเป็นกองหลังมันเนี่ยมึงไม่ใช่ประตูแล้วเนี่ยแล้วไปโดนฉกเสียประตูอ่ะใช่แต่หลังจากนั้นคือเขาไม่มีพลาดลูกแบบนี้อีกเลยก็เป็นประสบการณ์เรียนรู้ไปใช่คือเรียนรู้ได้ทันทีอ่ะใช่เพราะนั้นเนี่ยก็เป็นคือไม่แกว่งไม่แบบว่าใจแป้วไม่มีครับคือเนี่ยเขาบอกว่าปัจจัยหนึ่งที่ลิเวอร์พูลศึกษาว่าทำไมต้องเป็นอาริซงเนี่ยก็เรื่องหัวใจเขาอะหัวใจมันใหญ่อะหัวใจของอาริซงมันในนี่มันใจมันได้ครับซึ่งสำคัญใช่ตอนนั้นก็หลายคนยังแซวอยู่เลยว่าเดี๋ยวเล่นแบบเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องโดนเขาสักทีอะโดนจริงนะแป๊บเดียวเลยโดนแล้วไปโดนในเกมที่ถูกต้องไงไปโดนในเกมที่ชนะครับนึกออกปะใช่คอมก็ยังบอกอยู่เลยว่าก็เป็นประสบการณ์ไปแล้วกันอีกหน่อยคงไม่ทำอย่างนั้นแล้วใช่ใช่นะก็ยอดเยี่ยมนะครับที่นี่แอนฟิลด์เมอร์เทนส์ไม่ได้กล่าวไว้นะเมื่อคืนไลฟ์หลังเกมเฮียเตกคนดูเกือบ 7,000 เป็นเคอ่ะโอ้โหขึ้นกระฉูดนะครับโกเมสเจ็บมาติปเจ็บแค่คิดว่ากองหลังที่เก่งที่สุดในโลกจะได้ลงสนามก็เครียดละครับพูดถึงรอฟเรนใช่ไหมนะครับคุณเกียงวางหลังบอกพี่กุยทำไมเมื่อคืนออกจากบ้านได้เมื่อคืนนี้วีซ่าผ่านเฉยใช่ไหมเนี่ยก็พูดง่ายว่าก็ขออ่ะครับขออนุญาตให้พี่ปูโทรไปขอตายขออนุญาตตายครับพี่ปูขอเนี่ยขออนุญาตนะก็เขาก็ต้องมีเมตตาบ้างเขาต้องมีแบบ
มีคลายบ้างครับมีมนุษยธรรมในการดำรงชีวิตคู่บ้างใช่ใช่ใช่เขาก็คงรู้แหละว่าถ้าบีบแน่นมากๆเดี๋ยวขาดอากาศหายใจตายอะไรเงี้ยอยากให้ลิเวอร์เจอใครครับในรอบ16ยูเว่บาเยิร์นมาดริดบาร์ซ่าปอร์โต้ดอร์ทมุนด์ตอบไปแล้วใช่ไหมลิเวอร์พูลต้องเจอแชมป์กลุ่มอยากให้เจออาร์แจ็กปอร์โต้อาร์แจ็กตกรอบไม่ใช่เหรอใช่ไหมไม่อาร์แจ็กขอให้ลิเวอร์พูลเจอยูเวนตุสรอบ16ทีมนะครับกูริบาลี่โหดจริงครับยืนคู่ฟันได้น่ะสุดแล้วเฮ้ยอาร์แจ็กยังพี่อาร์แจ็กจริงเหรอใช่อาร์แจ็กต้องลุ้นนัดสุดท้ายคืนนี้เปิดบ้านเจอไบเยิร์นถ้าชนะไบเยิร์นได้เป็นแชมป์กลุ่มเป็นแชมป์กลุ่มด้วยถ้าชนะไบเยิร์นได้นะเอาเว้ยเอาเว้ยแต่จะชนะได้ไหมมาเนี่ยยิงทิ้งยิงคว้างมากเนี่ยกุยของเราจะแพ้แมนยูกี่เม็ดครับเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวเรามาทิศวันที่เดี๋ยวผมให้ทัศนะคู่นี้แน่นอนครับนะเป็นกลางไม่ต้องห่วงกลางแบบกลางกลางจริงพี่ดูพี่ดูฮะพูดถึงเงี้ยพี่ดูคลิปไอ้ที่งูมันเลยเข้าตรงไม่ไม่มีหลายมุมด้วยนะไม่ใช่ปัญหาคือโอเคแหละพี่เขาจัดการกับงูได้ดีนะครับปัญหาคือมันมาอยู่ในโรงพักได้ไงมันเลยออกจากข้างนอกแล้วมันมาแบบดุร้ายมากนะมันพุ่งมาใส่เลยอ่ะมาแบบไม่เหมือนแค้นเขามาจากไหนอ่ะแล้วมันรู้ไหมว่างูอะไรงูเห่าหรืออะไรไม่ผมไม่รู้ไม่รู้ใช่ป่ะไม่มันเลื้อยขึ้นโรงพักเนี่ยนะคือแบบเฮ้ยทำไมประเทศไทยที่คนชาวบ้านใกล้ชิดกับสิงสารสัตว์จังหวัดจริงๆตามต่างจังหวัดเนี่ยพวกส้วมคอหานเนี่ยระวังนะมีงูมาด้วยอย่างเงี้ยเหรอเออมีเมื่อเดือนก่อนผมยังดูข่าวอยู่เลยโดนกัดโดนกัดพวงสวรรค์นะพี่คืองูมันมาจากชักโครกไอ้ใต้ใช่เป็นนั่งยองใช่ป่ะใช่ใช่แล้วก็มันขดอยู่ก็ไม่ได้ดูไงก็นั่งปุ๊บฉกน่ากลัวว่ะแต่ว่าไอ้คลิปที่มันเลยเข้าโรงพยาบาลนี่ขำดิโอ้แล้วงูแม่งแบบแม่งตอนแรกคิดว่าแบบกูงูแม่งจะฉกปั๊กโดนแบบปับคือมันก็ลนหาที่เองอ่ะงูอ่ะคือก็สงสารงูแต่แบบนี่มึงจะทำเขาอ่ะถ้าเขาไม่ทำมึงเขาก็ตายดิวะใช่ไหมคือถ้าหันหน้าไปเจอก่อนเนี่ยก็อาจจะไม่รู้จะไงเหมือนกันนะใช่คือพี่เขาคงทำตัวไม่ถูกนะแต่เนี่ยคือมันหันมาเจอตอนที่มันกำลังจะฉกแล้วเนี่ยมันปฏิกิริยาตอบสนองมันต้องใช่ป่ะมันต้องแบบตอบโต้แล้วอ่ะใช่แต่ถ้าเกิดว่าหันมามันกำลังเลื้อยมาเนี่ยครับพี่อาจจะวิ่งหนีแทนอาจจะวิ่งหนีหรืออะไรเงี้ยครับเออเป็นเราแล้วก็เพ่นนะไม่อยู่หรอกแต่จังหวะดีมากเลยพอแบบงูมันฉกมาเขายกขาปุ๊บปั๊บโอ้คือไอ้งูแม่งแบบเรียบร้อยจังหวะของพี่นี่สุดยอดนะคราวนี้แบบว่าพี่เป็นมือกองป่ะไม่รู้แบบว่าเหยียบกระเดื่องอะไรเงี้ยคราวนี้งูแบบต่อให้แบบเปลี่ยนใจจะหนีอ่ะมึงไม่ทันแล้วเจอแบบเจอทัวแบบเดี๋ยวเจเบ้นหล่นเรียบร้อยเรียบร้อยนะเรียบร้อยงูก็เป็นงูโอเคถ้าเกิดว่ามีเสือโผล่ขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่าแถวนั้นต้องดูหน่อยละว่าไปตั้งอยู่ในทุ่งหรือเปล่าคนดู1,200กับอีก1,400แชร์นะเฮียเทคพี่ปูก็เด็กหงนี่ครับใช่ไหมใช่นะโอ้แล้วเมื่อวานนี่คุณเต็กเขารวบรวมความกล้านะคือพี่ปูพอเล่นคอนเสิร์ตเสร็จเขาก็ไปนั่งกินคือทางร้านก็จัดโต๊ะให้พี่ปูก็นั่งกินกับกลุ่มของเขาอะครับนะประมาณร่วม10กว่าคนได้ครับมันก็แบบไปกูอยากไปถ่ายรูปกับพี่ปูอยากถ่ายรูปมากเลยเฮ้ยเวลาส่วนตัวพี่เขาไอ้เลิกไปมึงไปเว้ยไปแล้วมันก็ไปยืนด้อมๆมองๆไปยืนแบบแล้วขอก็ถ่ายรูปได้จริงๆเว้ยครับพี่ปูเข้ามาไปถ่ายไปยืนถ่ายคนที่ถ่ายให้เขาก็แบบถ่ายปุ๊บทีเดียวครับมัว มัวเซ็งเลยไอ้เลิกเซ็งคิดเองเลยไอ้บอลก็เซ็งโอ้แล้วพี่ก็ถ่ายแค่ช็อตเดียวก็ถ่ายทีเดียวด้วยครับแหมพี่น่าจะกดรัวหน่อยอะไรเงี้ยไอ้เลิกบอกไอ้บอลกล้องมึงนี่แม่งไม่ไหวเลยว่ะมัวแล้วพี่ปูยิ้มสวยด้วยนะยิ้มแบบว่ารูปนั้นน่ะสวยด้วยแต่เสียดายว่ามัวยุคสมัยนี้คือมันไม่ควรถ่ายมัวนะพี่นะเพราะมันเป็นแบบกล้องแบบนี้แล้วอ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนกล้องฟิล์มโอเคเราอาจจะไม่รู้แบบเลนเบอร์หรืออะไรเงี้ยแต่พี่ปูนี่แฟนนิวก็เคยเจอตอนนั้นจัดงานมีตติ้งกันเมื่อต้นปีดูบอลเสร็จนิวคาสเซิลปุ๊บเด็กนิวเนี่ย 7-8 คนใส่เสื้อนิวนั่งคุยกันเลยปั๊บๆพี่ปูเดินเข้ามาเรียบร้อยเลยโดนจับถ่ายรูปรวมแล้วพี่ปูแกไปทำอะไรแกไปเที่ยวเฉยแกไปนั่งกินไปนั่งกินมันเป็นผับแอร์เรสซองเงียบๆโอ้โหผมนี่อดออกไปคุยโทรศัพท์กลับมาเพื่อนบอกตีมึงพลาดแล้ว
คือแกถ่ายรูปทุกคนเลยไม่มีผมคือผมก็นั่งคุยอยู่นะแต่ว่าแต่ผมเดินออกไปคุยโทรศัพท์ข้างนอกเพราะข้างในมันดังไงพอกลับมาปุ๊บโชว์รูปปุ๊บพี่ปูโอ้โหเป็นรูปเดียวอ่ะรูปรูปรวมรูปอ๋อเป็นรูปพี่ปูทำหน้าแล้วแฟนนิวแบบ 7-8 คนแบบแต่ไม่มีผมผมก็เซ็งว่าชอบพี่ปูอยากถ่ายพอไปดูปุ๊บพี่ปูอยู่ในมุมมืดแล้วคือแกแบบไม่ควรพี่เขาดีแล้วล่ะคือเพราะมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเขาแล้วใช่ใช่เดี๋ยวเข้าไปอาจจะเป็นข่าวอีกเสียดายเสียดายจริงเออปูนี่แกคนรักเยอะจริงครับแล้วแกเล่นโหมีพลังมากอ่ะเล่นคอนเสิร์ตอ่ะครับนะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นหนึ่งในตำนานแหละด้วยชีวิตนะอืมโหแต่เมื่อวานพี่ปูยิ้มเลยเสียดายรูปบัวแต่ตอนถ่ายกับแฟนนิวพี่ปูก็แฟนนิวพี่ปูกูจะมาเฮ้ยแกคงยิ้มในใจแหละช่วงนี้พี่หนุ่มโคเบนเนี่ยตามดูเฮียเต็กทุกไลฟ์เลยกลัวเฮียเต็กเจิมส่วนพี่กุยเนี่ยพี่หนุ่มให้พี่ตายจัดการนะกุยหนีเมียไปเที่ยวกลางคืนเหรอเฮียเต็กบอกนะถามพี่ๆหน่อยครับใครออกเลทราคาหงต่อมาได้ไงต่อพีแดงตั้งหนึ่งลูกจริงเหรอวะไม่เล่นที่แอนฟิลด์ด้วยแล้วก็จริงๆพูดถึงฟอร์มปีนี้มันก็ชัดเจนลิเวอร์พูลดีกว่านะครับแต่มันก็แรงเดือดมันจริงๆมันใกล้เคียงนะเขาบอกก็โยนฟอร์มล่าสุดทิ้งไปนะมกราคมนี้เนี่ยหากองหลังเพิ่มครับจะได้ใช้ยาวๆถึงนัดชิงแต่ไม่ค่อยชอบซื้อแบบแพงๆมากนะจะเรียนคอปเนี่ยระหว่างปีอ่ะต้อนรับคุณเกษมรัตน์ด้วยนะครับครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซื้อประตูคนใหม่ทีมชาติอเมริกามาแล้วนี่นะเห็นลงข่าวว่าแพงสุดในอเมริกาอ๋อเหรอใช่ครับยังดูก่อนนะโคเซ่เหมือนป้ายที่นี่แอนฟิลด์ของเพจ SSN 11นะต้องไอ้นี่มันก่อนมั้ยนะต้องปามันก่อนนะก่อนมานั่งต้องแตะนะมันยืนงี้มันก็สวยดีเหมือนกันนะเอาจริงๆอ่ะโคเซ่หน้ามันแบบว่าน่ารักดีครับข่าวลิเวอร์พูลส่งมาติปตรวจที่โรงพยาบาลหลังจบเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนนะก็รอดูอาการวันนี้นะครับแต่ว่าก็มีลอฟเลนอยู่คือเข้าใจว่าเจ็บก็ไม่แน่อาจจะทันแต่ต่อให้ทันเนี่ยก็ต้องคิดนะว่าเขาจะใช้ลอฟเลนหรือใช้มาติปนะพี่ว่าจะเป็นลอฟเลนผมนะว่าจะเป็นลอฟเลนยิงคู่ฟันได้แล้วก็เทรนขวาใช่ป่ะโรเบิร์ตสันซ้ายทำไมแฟนบอลนาโปลีร้องตั้งแต่30นาทีผมนี่รู้สึกเลยครับมาแน่มาแน่นอนมาแล้วแชร์แล้วนะก่อนเกมนี่เมอร์เทนส์บอกว่าป้าย This is Anfield เนี่ยแค่ป้ายเล็กๆไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรก็โดนหนักไปเมอร์เทนส์ก็โดนจัดไปก็จิตวิทยาไหมปกติครับเรื่องนี้ชอบมาติปยืนคู่ฟันได้เมื่อคืนนิ่งมากนะเนี่ยกูทำไมไม่เจอล่ะครับเมื่อวานผมไม่ได้เข้าไลฟ์ด้วยครับนะแล้วก็เราก็เชียร์นาโปลีด้วยก็เลยแบบไม่เจอดีกว่าคือเหมือนว่าเชียร์ทั้งสองทีมก็คือใครดีใครได้ว่างั้นไปครับเสียดายไอ้เลสเตอร์นั่นแหละครับแต่ไม่ชนะพี่กูอย่าลืมเจอแมนยูในเตปอาทิตย์นะแพ้ใครก็แพ้ได้ฮะแพ้แมนยู จากเมื่อก่อนแต่ว่ากลายเป็นแบบขำๆนะตอนนี้จริงจังแล้วจริงจังแล้วคือแบบต้องขอเลยว่าพี่ต้องเจออะไรเงี้ยนะก็เปิดสำนักละนะเปิดสำนักเรียบร้อยวันอาทิตย์เนี่ยกุยจะลืมอันนี้ไงนะไม่มีทีนี่หืดเลย วันที่จะลืมเจอมนะเฮียเหมือนเมืองนอกให้โรเบิร์ตสันเป็นแมนออฟแมตช์เนาะครับอันนี้ส่งเซฟลูกนั้นเนี่ยค่าตัวเหมือนได้มาฟรีๆครับเพราะจากตกรอบเป็นเข้ารอบนี้ก็เงินก็ได้ไม่เยอะนะใช่ถูกป่ะก็จริงซื้อมา67ล้านปอนด์ก็มันเกินคุ้มแล้วถ้าดูตรงเนี้ยนะใช้นานๆยาวๆก็คือเซฟลูกเนี้ยมันก็คือทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยได้เล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกต่อแทนที่จะไปเล่นยูโรป้าลีกใช่ถูกไหมเงินก็ต่างกันเยอะนะครับเงินน่าจะต่างกันหลักโอ้โหหลายล้านปอนด์เหมือนกันนะใช่ใช่ใช่ไหมโรบินสันอาร์โนโรเบิร์ตสันสรุปคือสงสัยอาจจะเป็นโรเบิร์ตสันนั่นแหละมีเสียงมาเยอะอยู่ผมว่ายิ่งดรอปมาเน่จะยิ่งออกทะเลแกมีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจแฟนบอลต้องหนุนหลังแกหน่อยนะระบายอารมณ์วันอาทิตย์นี้ยิงชนะผีเยอะๆพี่กุยจะเจิมแดงเดือดหรือเปล่านะคุณคาทาบุตรบอกไม่คุณกุยเมื่อคืนไปดูพี่ปูไหมไปนะไปด้วยกันกับไอ้เต็กนี่แหละนะครับเฮ้ยๆต้องเจิมครับเฮียโทนึกว่าพี่กุยจะกล้ากลัวเมียแม่ทักเรื่องฟุตบอล
ม่ได้กลัวเกรงใจเซฟเซฟไว้เซฟสุขภาพไว้ใช่นะคือเราไม่ต้องไปชนทุกเรื่องทุกอย่างนะครับบางอย่างแบบว่าเลี่ยงได้เลี่ยงนะสงครามที่เรารู้ว่าเราไม่มีวันชนะ อย่าไปก็ใช่ก็พยายามแบบว่ารักษาสภาพตัวเองไว้ใช้การทูตดีกว่าไม่ต้องไปออกรบทุกสิ่งทุกอย่างใช่เมื่อวานพี่จอมบอบูไปดูแบบทรมานใจนะดูพี่จอมก็คงเซ็งอ่ะนะครับพี่จอมเป็นหนึ่งในหัวหน้าทัวร์ใช่ไหมใช่ไปเยือนใช่แอนฟิลด์ปลอมนะคุณกุยเดี๋ยวเดี๋ยวปลอมเรื่องอะไรหรือว่าเรื่องสู้เมียหรือว่ายังไงครับนะโอ้ยหวานออกสื่อยกนิ้วให้พี่กุยเลยค่ะอ๋อหรือว่าตอนที่ที่ที่เกิดตายใช่ครับคุณแอนฟิลโรสเนี่ยดูผมผิดไปแล้วผมเนี่ยพูดออกมาจากใจเลยครับนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เลยครับนะก็สุดที่รักจริงๆนะพี่กุยไม่เจอแบบนี้แสดงให้เห็นถึงความรักที่มีต่อภรรยาอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยครับโทษจันเข้มแข็งหน่อยทำอะไรผิดมาเนี่ยโอ้โหมาเยอะเลยครับเนี่ยกุยจันให้เมียอีก4คืนนี้สุขสันต์วันเกิดคุณตายขอให้สามีเชื่อฟังตลอดไปอย่าขออะไรที่มันเป็นอยู่แล้วสิครับมันแบบมันก็เหมือนไม่ได้ขออะไรดิอย่างเงี้ยคุณทากลเนี่ยขอแบบเนี้ยก็เหมือนกับว่าขอให้พระอาทิตย์ขึ้นทางที่ตะวันออกขอให้วันนึง24ชั่วโมงเอออะไรเงี้ยครับขอเหมือนไอ้อูรอนน่ะดราก้อนบอลน่ะครับขอไอ้มันขอพรแรกติดอ่านใช่ป่ะครับแต่ผมลืมแล้วไหนพี่ไอ้นี่ใหม่ดิมันต้องชิงตัดหน้าไอ้ตัวร้ายไงตัวร้ายมันจะขอให้เป็นครอบครองโลกใช่ป่ะใช่ไอ้อูรอนวิ่งออกมาตะโกนขอกางเกงในมากกว่ามึงจะรวบรวมดราก้อนบอลได้7ลูกอ่ะครับเสาะหาทั่วโลกรวมได้7ลูกมาแล้วเทพเจ้ามังกรครับจะขอเราเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเจ้าโลกมันใครนะพิโกโลป่ะไม่ใช่พิโกโลนั่นคือตอนแรกๆเลยแรกเป็นตัวเล็กๆอ่ะอตัวอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ที่มียานะนะอะไรนะเออที่มียานะ จะขอครองโลกกำลังจะพูดแล้วอูรอนวิ่งออกมากางเกงไหนกางเกงไหนลอยมาฟิวแปะอันเนี้ยเขาเรียกว่าเสียของครับคุณอุตส่าห์รวบรวมลูกดาก็มอนได้7ลูกแล้วไปขอแบบนี้นะเพราะนั้นคุณตะกลนะครับก็ขอมาใหม่ขอให้สามีเชื่อฟังตลอดไปเนี่ยมันไม่มีความหมายนะใช่ใช่คุณกุยอยากกัดฟันอวยพรสิวันเกิดเมียนะเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวดูเขาอยากกินอะไรก็เดี๋ยวพาไปกินนะเราก็สามีที่ดีอยู่แล้วนะโถชีวิตนะเมอร์เทนส์มันหยามป้าย This is Anfield ครับนะโอ้เดี๋ยวพิมพ์มา This is a feel ด้วยตกตัวเอ็นไปใจเย็นคุณน็อตครับคุณน็อตไม่ต้องรีบร้อนครับตกตัวเอ็นไปโอ้ a feel นี่คือเหมือนกับเป็นทุ่งธรรมดาเลยนะที่คือทุ่งธรรมดาที่นี่คือทุ่งแห่งหนึ่งครับนะผมเพิ่งนึกออกนี่พี่ก็วันเกิดพี่กับวันเกิดตายก็ต่างกันนิดเดียวนี่ฮะ7วันครับแล้ววันเกิดพี่วันเกิดพี่ตายให้อะไรอ่ะเออให้อะไรวะให้เว้นลาเว้นกิจกรรมสักพักวันนั้นเหมือนเดิมวันนั้นเหมือนแบบทะเลาะกันด้วยงอนๆครับโอเคโอเคเมอร์เทนมันย้ำว่าเป็นป้ายธรรมดาไม่เห็นมีความพิเศษอะไรฟันได้เลยจัดให้สักครั้งเกือบหักหงอยทั้งเกมขนาดนักเตะแมนยูเอฟเวอร์ตันยังไม่เคยไม่ให้เกียรติกับสนามแห่งนี้โอ้โหโดนหนักจริงๆว่ะเมอร์เทนครับแล้วเมื่อวานเนี่ยโอ้โหฟันได้มันพุ่งกันไปเสียบลูกนั้นอ่ะเตะครับผมไม่ได้ดูแรงเหรอแรงคือมันเสียบบอลนั่นแหละเสียบบอลแล้วแบบแรงเฉื่อยอ่ะครับขาที่เสียบเลยพอโดนบอลปุ๊บมันก็ยังพุ่งไปตัวไปต่อเนี่ยไปเสียบเข้าที่ข้อเท้าครับเมอร์เทนเมอร์เทนร้องจากเลยหูมันหักได้ง่ายๆนั่นแหละเพราะน้ำหนักตัวฟันได้มันเยอะจะตายนั่นคือช็อตที่โดนใบเหลืองป่ะใช่ใช่มั้ย10กว่านาทีเองมั้งครับสเปอร์สรอดเฉยนะครับผมได้ไปต่อโกเมสกลับมาแล้วครับคู่กับหลังที่ดีสุดในโลกอ๋อหมายถึงตอนวันที่ฟันได้จะโดนแบนไงครับเฮียเต็กบอกพี่กุยต้องนอนจับมือภรรยาตั้งแต่ก่อนเที่ยงคืนในวันเกิดภรรยาลิเวอร์พูลเรามีดวงกับแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วนะคะดวงมาแล้วนะก็ไม่ได้มีโดยแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างเดียวช่วงนี้รู้สึกว่าพรีเมียร์ลีกก็มีดวงโอ้นะใช่ครับรอบต่อไปขอเจอมาดริดครับมาดริดนี่ชัวร์ยังไงผมดูก่อนนะมาดริดเข้าแล้วไม่แต่ว่าที่หนึ่งยังไงอ๋อที่หนึ่งยังโรม่าตามมาโอ้ยที่หนึ่งแล้วมั้งอย่างเงี้ยไหนดูสิ
3แต้มต้องhead to head รู้สึกว่ามาดริดจะดีกว่าดีกว่าอยู่แล้วพี่ถ้าจะไม่ผิดนะ head to head มาดริดจะดีกว่าไงก็ได้เจอมาดริดก็ได้ไหมหรือไงเจอมาดริดก็ล้างตาไปแล้วถ้าเตะ2นัดพี่ว่าลิเวอร์พูลก็ไม่กลัวหรอกนะแล้วมาดริดสภาพนี้ด้วยเออมันไม่เหมือนปีแล้วไม่มีโรนโดไม่มีซีดานไม่มีอะไรเงี้ยก็ไม่แน่นะฟันไดบอกว่ากรรมการเมื่อคืนเป่าดีมากพี่เมียเข้าไปเยอะส่วนใหญ่รองแชมป์กลุ่มทั้งนั้นไม่เป็นไรก็ยังถือว่าเข้าใช่ครับกรรมการเป่าเมื่อวานโคตรเท่เลยครับเพื่อนพี่น้องต่างคิดถึงเต็มๆก็บอกว่าหน้าเหมือนมูรินโญ่เหรอครับกรรมการอ่ะไม่แน่ใจครับโรม่ามาเอาอีกสัก100ล้านปอนด์ซื้ออลิซงมาถูกไปไม่คุ้มค่าตัวครับอลิซงบุตรแห่งโอดินหนึบสุดๆอะไรคือบุตรแห่งโอดินวะติโอดินเป็นสับเป็นเกมเป็นอะไรอย่างงี้ป่ะหรือว่าโอดินก็เทพอะไรนะเทพชัยพ่อของไอ้ทอปไม่แน่ใจอ๋อเดี๋ยวผมเช็คก่อนครับเหมือนแบบธานอสอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะในประมาณนั้นแต่ผมไม่ค่อยชอบหนังแนวคือชอบแหละหนังแนวพวกซุปเปอร์ฮีโร่อะไรเงี้ยแต่เรียงแบบว่าจักรวาลไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ครับคิดว่าทีมไหนดูได้แชมป์เบนส์ลีกปีนี้อุ้ยอีกยาวครับเนี่ยมันยังดูไม่ออกนะบางทีดูจากฟอร์มตอนนี้มันบอกไม่ได้นะครับฟอร์มอาจจะดีตอนนี้แต่ว่าไปฟอร์มตกในเดือนเมษาก็อย่างเงี้ยครับนะใช่ก็ถ้าดูศักยภาพนะก็บาร์เซโลน่าแต่ว่าอยากให้จับตามอง PSG เหมือนกันครับPSG ดอทมุนด์ปีนี้ก็ไม่เลวใช่ครับลิเวอร์พูลจริงๆก็ถือว่ามีโอกาสนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทีมที่เน้นๆแบบเนี้ยแล้วทำท่าจะได้อะไรเงี้ยครับเฮฟวี่เมทัลฟุตบอลเพรสซิ่งสูงแบบลืมตายชนะได้ทุกทีมในโลกผมเชื่ออย่างนั้นนะพร้อมจะแพ้ได้ทุกทีมเช่นกันงูเห่าครับคุณสิงห์บอกโอ้โหคุณสิงห์บอกว่างูเห่าครับคุณยานวุฒิบอกว่างูทางมะพร้าวไม่มีพิษครับคุณรุ่งบอกงูสิงห์คุณอามานกบอกว่างูทางมะพร้าวตกลงสงสัยสื่ออาจจะแบบว่าไม่รู้ว่างูอะไรมั้งใช่นะงูมะพร้าวกับงูเห่าคนละเรื่องเดี๋ยวผมพยายามเช็คอยู่ว่าเป็นงูอะไรคือถ้าเป็นงูเห่านี่ไม่เสียของมากเลยพี่กลางใจเดอะครอปเลยครับได้ข่าวอาจารย์หนุ่มจะเข้าหลังบ้านเจ้าสำนักนะครับระวังด้วยมันต้องไปขอให้ตายเนี่ยช่วยครับไม่ให้พี่เจิมเดี๋ยวดูแล้วกันดูว่าจะทำได้ไหมครับดูแล้วกันดูแล้วกันจะทำได้ไหมครับท้าตรงนี้เลยมีหัวล้อตรงหัวล้อกับชีวิตตัวเองงูทางมะพร้าวครับไม่มีพิษนี่รู้สึกว่างูทางมะพร้าวจะเยอะนะอาจจะเป็นงูทางมะพร้าวนะครับมาเน่ควรปรับทัศนคติไหมก็ปรับเรื่องความนิ่งอ่ะในการจบสกอร์ซ้อมต้องซ้อมยิงให้เยอะๆเลยอ่ะครับให้ต้องปรับเรื่องนี้แหละคือคนเนี่ยยกขาหลบงูตกใจมันเลยทำท่าฉกตามสัญชาตญาณครับแต่ว่าสื่อเขาบอกเป็นงูทางมะพร้าวทางมะพร้าวจริงนะเอออาจจะเป็นไปได้นะไม่มีพิษใช่ไหมงูทางมะพร้าวเนี่ยไม่มีพิษแต่มันก็กัดมันก็ฉกได้ไงก็ไม่เป็นไรไงครับขอแค่ว่าไม่มีพิษกูสบายใจละใช่ป่ะครับสวัสดีครับงูทางมะพร้าวหรือว่างูเห่าม้าครับนิสัยดุแต่ไม่อันตรายเรียกมาเน่มาปรับทัศนคติกับลุงเราอ่านยังไงโอ้โดนตำหนิเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมาเน่เมื่อคืนเนี่ยดีครับพี่กุยเสื้อสวยนะเนี่ยเสื้อลิเวอร์พูลดีเลยครับสิถ้าโดนกัดที่จุดยุทธศาสตร์ต้องภาวนาให้ความเจ็บปวดจงหายไปความใหญ่จงคงเดิมเขาจะมีเล่นมุกแบบนี้ไงติเคยได้ยินป่ะยังไงถ้าโดนงูกัดที่ข้อเท้าให้เอาเชือกหรือผ้ารัดที่หัวเข่าครับกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจถ้าโดนงูกัดที่ข้อมือครับให้เอาเชือกรัดที่ต้นแขนครับเพื่อกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจครับถ้าโดนงูกัดที่รังสิตเล่นไงพี่ก็ให้เอาเชือกรัดที่หลักสี่กันพิษแล่นเข้าสู่อนุสาวรีย์ชัยผมคิดว่าถ้าโดนงูกัดตรงสีสายบุกอ๋อไม่ใช่เขามีเล่นบุกแบบนี้กันครับเจ้าสำนัก
จะกล้าฟันธงเหรอเจอคนหลังบ้านกำกับแบบนี้ครับก็เดี๋ยววัดกัน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 ส่งกำลังใจมาเยอะๆครับใช่ก็ถือว่าดูใจผมเป็นครั้งสุดท้ายไปขนาดนั้นเลยอ่ะพี่เดี๋ยวสิลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์อยู่แล้วเนี่ยเมื่อคืนลิเวอร์พูล U19 อย่างโหดยิงนาโปลีไป5ลูกใช่เดี๋ยวนี้ชุดเด็กมันก็จะเหมือนชุดใหญ่คู่ต่อสู้ทีมเดียวกันตามนั้นแต่ว่าเตะก่อนตามนั้นเลยตอนหัวคาบนี้ข่มขวัญชุดใหญ่ใช่ถล่มไป 5-0 ใช่มันเป็นแชมเปี้ยนส์ลีกของเยาวชนอ่ะใช่ของทีมเด็กสิ่งที่เหนือกว่าเจ้าสำนักคือเมียเจ้าสำนักบรมอาจารย์ท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้เสียงอ่อยๆอันนี้เป็นที่รู้กันทั่วยุทธจักรอยู่แล้วครับเรื่องนี้จริงๆไปดูได้เลยไอ้หนังจริงว่ะนะหนังอะไรนะกำลังภายในอ่ะหนังเนี่ยชื่ออะไรนะอาจารย์อะไรนะที่เขาสอนบุชลีอ่ะเอ้ยแบตหมดว่ะเฮ้ยแบตหมดดื้อๆเลยของพี่อ่ะเหรอเออยิบมันเออยิบมันปรมาจารย์ยิบมันเออในเรื่องกลัวเมียใช่ไหมเจอโอ้โหเจอไม้ไทสันนี่สู้ได้ไม่กลัวคือองอาจไอ้ภาคแรกอ่ะที่มีคนมาหาเรื่องที่บ้านเออแล้วเมียมองค้อนอ่ะแบบของในบ้านเยอะอ่ะต้องออกไปสู้งนอกจริงเหรอยิบมันอุ้ยอันนี้หนังตลกเลยนะยิ้มแอนกลัวเมียคือกลัวข้าวของพังแต่ว่าเมียอยู่ในบ้านไงก็ต้องเกรงใจไงพี่เหรอเอ้ยเจ๋งดีว่ะใช่แล้วพันธมิตรผ้าก็รู้ๆกันอยู่เออพันธมิตรเขาผ้าสนุกนะครับพี่สวัสดีครับพี่ทั้งสองครับคุณแจ็คไม่ต้องอริซอนหงายท้องแน่หัวไม่ได้อริซอนหงายท้องแน่หัวใจจะวายคุณวิววบอกมาโอ้ช็อตนั้นพี่กุ้ยดูอยู่ใช่ไหมพี่ดูก็แต่อย่างที่บอกแหละดูด้วยอารมณ์แปลกๆใช่ไหมลูกนั้นพูดจริงๆก็ถ้าเกิดว่ามันเข้าไปอ่ะก็มันก็คงช็อกแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช็อกมากอะไรเงี้ยมันนาโปลีเข้ารอบลิเวอร์พูลตกรอบอะไรเงี้ยแต่มิลิกเองเขายิงในจังหวะชิเป็นชิตายเขาก็เก่งเหมือนกันนะพี่นะอุ้ยเขาเอาบอลลงได้ไม่แต่เขาบอลลงได้แต่งมายิงอย่างนั้นได้ก็เก่งนะใช่แล้วจังหวะยิงก็เขาทำเร็วแล้วโอเคแต่ว่าอลิสซอนมันออกมาเร็วเขาอ่านไม่มีคือสมาธิดีมากอ่ะครับอ่านจังหวะครับคือพอบอลหลุดมาปุ๊บมันเข้าพุ่งออกมาเลยครับพี่ก็นั่นแหละครับเป็นตัวพิกเกมแท้จริงเลยนะแต่ว่าเจอเกนคอฟหลังเกมเขาไม่ได้ชมมาริสซงคนเดียวนะเขาก็บอกว่าเป็นไงบ้างก็ต้องให้เพื่อนช่วยด้วยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมาริสซงก็ต้องมาเซฟคนเดียวทั้งเกมแต่ว่าภาพรวมเนี่ยเขาก็พอใจทุกทีมทุกคนช่วยให้มีค่ำคืนที่สุดแสนพิเศษเกมรับลิเวอร์พูลเหนียวนะในฤดูกาลนี้เนอะเหนียวครับพี่แล้วก็จริงๆก็เนี่ยแหละมีลิซงมันก็ช่วยได้เยอะไงใช่นะครับก็ไหนๆก็ไหนๆละอาเชลอตติผู้แพ้นะครับอาเชลอตติบอกว่าเราทำทุกวิถีทางแล้วนะพยายามเต็มที่แล้วแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะเกมนี้แพ้ก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้มันเสียดายตรงที่ว่าไปอยู่ในกลุ่มที่หินจริงๆใช่ครับคือศักยภาพนาโปเลียถ้าไม่มาเจอกลุ่มนี้ก็ลุ้นเข้ารอบได้ใช่ฟอร์มดีแล้วดูกลุ่มปอโต้ดิชาวเก้ปอโต้น่าเกลียดนะพี่นะแล้วอีก2ทีมอะไรนะการาตาสลายโลโคโมทีฟมอสโกคือแบบว่ามันโอ้โหกลุ่มเนี้ยโคตรโหดเลยอ่ะใช่อีกทีมนึงก็เป็นเลสเตอร์เบลเกรดเงี้ยโอ้มันแข็งนะใช่ชาวเก้ในบุนเดสลีก้านี้ไม่ดีเลยนะไม่ดีก็คิดดูแล้วกันยังเอาตัวรอดได้สบายๆอ่ะคืนนี้เราเริ่มต้นกันได้ดีอันนี้เชลติบอกพูดถึงนาโปลีนะแต่ว่าหลังจากนั้นก็เหมือนจะถอยไปตั้งรับลึกเกินไปนิดนึงเพราะคงโดนลิเวอร์พูลกดอ่ะใช่นะนอนกดก็ตอนนี้ทุกคนก็ผิดหวังแต่ว่าต้องเอาความรู้สึกโกรธความรู้สึกผิดหวังเนี้ยไปลงที่ยูโรปาลีกนี่ไงก็ยังเน้นอยู่อันเช่เขามาคุมปีแรกเขาก็อยากที่จะได้ถ้วยนะส่วนสเปอร์เนี่ยครับโบเชติโน่นะครับครับบอกว่าเนี่ยเป็นคนวิจารณ์มีเยอะนะก่อนเกมเนี่ยโอ้หลายคนบอกว่าตกรอบแง่เลยสเปอร์อะไรเงี้ยนะก็มันเป็นสิ่งที่ไม่ต่างไปจากมิชชั่นอิมพอสิเบิลอ่ะใช้คำนี้เลยนะเหมือนหนังเลยโปรเจติโน่บอกว่ามันก็ไม่ต่างจากมิชชั่นอิมพอสิเบิลแต่ก็ทำได้ครับก็ถือว่าสุดยอดนะการที่บุกไปเสมอบาร์เซโลนาได้ที่คัมนูเนี่ยโดนนำก่อนด้วยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นงานที่แบบถึงแม้ว่าบาร์ซ่าเองอาจจะได้เปรียบเรื่องของสถานการณ์นะครับเกิดอะไรขึ้นพี่น้องเขาเซตสตูตรงนู้นครับนะก็ยินดีกับทีมที่เข้ารอบด้วยนะครับครับถ้าว่าตอนนี้ทำไมฮะได้
15ทีมละครับนะได้15ทีมจาก16ทีมละครับเหลืออีกทีมนึงคือแย่งกันระหว่างชักต้าโดเนสกับลียงครับในกลุ่มของแมนเชสเตอร์ซิตี้แค่นั้นเองครับนะฮะก็ได้เกือบครบละครับนะก็ผมสรุปให้ฟังอีกครั้งนึงทีมที่เข้ารอบนะครับดอร์ทมุนด์แอตเลติโกมาดริดครับพี่บาร์เซโลน่าสเปอร์สนะครับปารีสแซงต์แชร์กแมงลิเวอร์พูลปอร์โตชาลเก้ครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เนี่ยก็เตะอีกนะอีก4กลุ่มครับซึ่งเข้ารอบแน่นอนไปแล้ว7ทีมบาเยอร์มิวนิกครับนะครับอาแจ็ค2ทีมนี้จากกลุ่ม E แย่งแชมป์กลุ่มใช่แมนเชสเตอร์ซิตี้จากกลุ่ม F ครับนะครับเรอัลมาดริดกับโรม่าจากกลุ่ม G ยูเวนตุสกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากกลุ่ม H ครับนะก็เหลือแค่ลียงหรือชักต้าโดเนสครับทีมใดทีมหนึ่งก็พูดง่ายว่าคู่เนี้ยคู่เอกเลยเพราะว่าเจอกันเองด้วยครับเที่ยงคืนสามตีสามขออภัยชักต้าเจอกับลียงเจอกันเองเลยโอ้โหชักต้าเล่นในบ้านชักต้าขอแค่ชนะโจทย์เดียวครับขอแค่ชนะส่วนลียงเนี่ยออกได้สองหน้าเสมอได้ครับนะอยู่ดีแบบดื้อใช่ไหมหรือว่าเราไปครับนะเราไปแบบไปพูดจาเหมือนกับว่าครับท้าทายเออใช่พี่ไปท้าทายเสด็จพี่ลบหลู่อ่ะนั่นนั่นดิดับดื้อเลยอ่ะดับดื้อเลยไม่มีเหตุผลนะหลังๆนี่พี่ชักจะโยงกับพวกเรื่องไสยศาสตร์อะไรเยอะแล้ววะติครับอาติทยอยตอบคอมเมนต์ครับผมคุณน็อตบอกว่าหงหน้าเซนเจอราดมาไว้ในช่วงตลาดหน้าหนาวนะครับจบฤดูกาลจะได้มีลุ้นชูถ้วยพรีเมียร์ลีกคุณน็อตบอกแต่เจอราดนี่เขาเคยชูเขาเคยชูถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วใช่ใช่ครับก็ไม่ถึงขนาดว่าแบบว่าเลิกเล่นไปแล้วแบบว่าติดขัดอะไรสักทีเดียวใช่ใช่ครับคุณเอนจอยบอกว่ามีคนจะรอบบี้ภรรยาเจ้าสำนักค่ะจะรอบบี้พี่หนุ่มต้องยอมรับว่านาโปลีจะเล่นได้กดดันกว่านี้ตกลงหงเล่นดีหรือนาโปลีห่วยครับนาโปลีเขาก็คือมันเล่นที่แอนฟิลด์ในเกมยุโรปที่มันหลังพิงฝาแบบนี้มันยากจริงๆใช่คือพูดง่ายว่าขนาดทีมที่ดีกว่านาโปลีอ่ะยังโดนมาแล้วอย่างเงี้ยใช่ป่ะอย่างฤดูกาลที่แล้วโรม่าก็ไม่ถึงกับดีกว่านาโปลีหรอกแต่ว่าก็มาตรฐานเขาปีที่แล้วคือเข้ารอบรองเงี้ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็โดนมาแล้วคือมันเล่นยากมันแบบว่าคุณเล่นไม่ได้เต็มประสิทธิภาพนะเข้าใจบาร์เซโลน่ายังเคยโดนมาแล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่ไหมบ้านใครบ้านมันผมว่านะเมื่อวานพี่จอมเต็มลิเวอร์พูลยิงนาโปลีไส้แตกเป็นตามที่เจอพี่จอมน่าจะเจอมั้งนี่ผมก็อ่านตามที่เขียนมานะครับคุณพี่แคทบอกนะครับกรรมการตัดสินได้เป็นกลางมากครับเหมือนเล่นในเนเปิลเลยเรสเปคจริงเหรอพี่เมื่อวานนี้เหรอก็มีบางจังหวะอะไรเงี้ยครับทำไมไม่เอาฟาบินโยไปแทนแบ็คขวาตอนช่วงท้ายทำไมฮะมันมีการปรับอะไรพี่มันก็คงแบบเสียวละมั้งไปเล่นตรงนั้นเดี๋ยวฟาบินโยอยู่ตรงนั้นมันก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยกลางสนามก็คงเป็นเขาคงมีเหตุผลของเขานะว่าถ้าเกิดว่าไปเล่นแบ็คหรือหลุดมันถึงประตูเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบหลุดแล้วไปถึงเส้นหลังมันอันตรายครับช่วงท้ายนี่นาโปลีกดดันเหรอพี่หรือไงอ้าวก็แน่นอนเลยเขาก็ต้องแบบผมไม่ได้ดูไงผมขอไปด้วยนะนี่ดีกว่าอะไรนะชอบครับพี่กุ๋ยกับติอ่านทุกเม้นคิดว่าพี่กุ๋ยอยู่ทุกวันแล้วครับอะไรเงี้ยผมอยู่ทุกวันแล้วครับนี่ผมได้โฆษณาใหม่แล้วนะเดี๋ยวพี่ฟังวิทยุบอกเลยนะรถเนี่ยยี่ห้อรถเนี่ยแหละอะไรของขวัญที่ใช่ยังไงก็ถูกใจมาซื้อรถวันนี้มึงแบบเหมือนไปซื้อแบบช่อดอกไม้อะไรเงี้ยนะแบบเหมือนเดินเข้าเซเว่นอ่ะเดินเข้าเซเว่นซื้อคอนเซ็ปต์ประมาณว่าให้ของขวัญแบบนี้เป็นใครก็ถูกใจเหมือนแบบเราซื้อแก้วกาแฟให้คนอื่นอ่ะอันนี้ซื้ออะไรรถดาววันนี้เริ่มต้นพี่ซื้อรถให้คนอื่นเขาจะไม่ดีใจเหรอพี่แต่เขาก็พูดถูกไงพูดอีกก็ถูกอีกไม่แต่มันเหมือนแบบเป็นสิ่งเล็กๆอ่ะนึกออกป่ะก็ได้ไงก็เหมือนนี่แหละเนี่ยรถยี่ห้อไหนไม่รู้สักยี่ห้อหนึ่งผมฟังทุกวันผมก็ยังขับนี่แปลว่าได้บรรดาแรงบันดาลใจจากเบนซ์ทองหลองพี่ใช่ครับคุณเครียดเลยมาซื้อรถกับเราสิครับ
มาเน่ยิงได้เดี๋ยวก็กลับมาคุณปอนบอกนะครับมาติปเจ็บเหรอครับใครนะมาติปใช่ใช่ใช่เดี๋ยวรอผลสแกนผลตรวจกันวันนี้แหละนะครับผมคุณอ้วนพริ้วบอกว่าถ้าเปลี่ยนโอกาสของมาเน่เป็นซาร่าน่าจะ 4-0 นะพี่กุ๋ยว่าไหมครับก็น่าจะมากกว่านี้เออครับผมคุณหนุ่มโจเบ้นบอกหลังไมค์เมียเจ้าสำนักแล้วห้ามเจิมเออสงสัยไปล็อบบี้จริงนะพี่ก็คงล็อบบี้จริงแหละพี่หนุ่มมันซีเรียสหนุ่มมันจริงจังกับเรื่องพวกนี้มากนะผมไม่เคยกลัวเมียครับผมกลัวอาวุธในมือมันเออได้เห็นว่ามันมีไม่กลัวนะแต่กลัวสิ่งที่มันถืออยู่ในมือเออดีว่ะดีว่ะมันมีมุกอะไรนะผมลืมไปแล้วที่ว่าอะไรเล่าๆสุดท้ายผมเข้าไปกอดเมียเพราะว่ามันถือมีดมาอะไรเนี่ยประมาณนี้มุกเรื่องเล่าประมาณนี้ผมจำไม่ได้ละ เรื่องมุกเกี่ยวกับภรรยาอะไรนี่มันคลาสสิ่งจริงนะพี่นะใช่ใช่ใช่ มันเหมือนตลกร้ายอ่ะ หัวเราะทั้งน้ำตา ตลาดหน้าหนาวของลิเวอร์พูลจะมีใครเข้ามาใหม่ครับคุณชายเกาเหลาถามมาพี่มีไหมคิดว่าไม่นะครับตัวแบบที่เติมในจุดที่ขาดตัวพลิกๆแพงๆอ่ะคิดว่าไม่ครับเพราะตอนนี้รู้สึกว่าลิเวอร์พูลก็ไม่ได้ขาดในจุดไหนครับคุณเมธพงศ์บอกว่าปีราฟปีราฟใช่ไอตัวร้ายนั่นไงตัวที่จะขอครองโลกอ่ะดราก้อนบอลใช่ไหมดราก้อนบอลตัวเล็กๆปีราฟแล้วก็จะมีสมุนอยู่2คนเป็นผู้หญิงคนนึงไงครับกำลังจะพูดแล้วอ่ะกล้าขอกำลังจะพูดของโลกมาแล้วอ่ะครับไอ้กูรอลงมากางเกงในนี่แหละพรข้อแรกของหนังเรื่องดราก้อนบอลคือกางเกงในถ้าเป็นเด็กยุคเก่าๆหน่อยก็โตมากับดราก้อนบอลนี่ก็จะซึมซับนะพี่นะใช่ใช่ใช่อ่านแบบลุ้นอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยนะมันออกเป็นเล่มไอ้เนี่ยกระตูรายสัปดาห์ปีราฟขอบคุณมากนะครับมีคนบอกนะคุยเรื่องบอลเหรอนี่ก็เรื่องบอลนะเรื่องบอลเยอะนะเรื่องบอลคือไม่อยากซีเรียสมากนะครับดราก้อนบอลพอแรกอูรอนตัดหน้าปีราฟครับใช่เห็นไหมนะครับตอนนั้นหอคงเห็นดวงจันทร์ยังแปลงร่างอยู่เลยครับแต่ว่าตอนหลังโดนตัดหางไงครับแต่ก่อนยังมีหางอะไรเงี้ยครับพี่แต่ต่อตีอันไปจนมาต่อเชื่อมกับพี่อ่ะครับของพี่มันหลุดไปคุณดีเจโจ้บอกว่า AB 13ช่วยชีวิตไว้นาที92อาริสองเบเกอร์เหรออ๋อฉายาเอบีไงเขาเท่นะเขาเล่นกีตาร์ด้วยนี่ใช่ไหมพี่เหรอเป็นเหมือนหนุ่มแบบเท่ๆแบกแบบกระเป๋ากีตาร์ใบใหญ่ๆอ่ะเอ็นเอ็กมันเคยแชร์แล้วตอนเล่นก็มาเงี้ยกีตาร์ตีเล่นไม่เป็นแต่คงเล่นเป็นหรอบ้างอันนั้นฟาดแล้วเล่นเป็นผมเคยเห็นคลิปเท่ๆครับเท่อยู่แล้วเป็นคนเท่ไงแบบไว้หนวดไว้เขาใช่ใช่แบบหนุ่มเข้มเลยเป็นนายแบบได้อ่ะใช่ดูตามรูปเกมแล้วถือว่าลิเวอร์พูลเล่นดีมากครับมาเน่จบไม่คมแค่นั้นก็น่าจะจริงนะคุณกุ๋ยไปภาค PPTV แดงเดือดใหม่ครับเปล่าไม่ได้ไปพี่อยู่ไลฟ์ที่นี่นะไลฟ์ที่สามสปอร์ตนี่แหละนะครับอาจจะเป็นคุณป๊อปนี่แหละมั้งหรือไม่ก็อาจจะเป็นพี่บียักษ์อะไรเงี้ยเดี๋ยวดูว่าคุณป๊อปเขาวางยังไงครับเซงมาเน่จริงๆครับคุณอดุลบอกนะครับคุณบุญเติมถามต่อไปแล้วนะฮะคุณบรูแมนบอกได้ไหมแขวนเสื้อใหม่แน่เลยวันเกิดพี่กุ๋ยที่ผ่านมา ผมเคยอ่านกระทู้พันทิปอะคือแบบคือมันมีคู่รักคู่หนึ่งทะเลาะ กันเพราะว่าผู้ชายไปซื้อไม้แขวนเสื้อใหม่แล้วสีไม่ตรงกับชุดเดิมสีไม่ตรงกับชุดเดิมหรอ ไม่ตรงกับไม้แขวนเสื้อชุดเดิม ใช่แล้วอะไรแล้วแฟนแบบเอามาเลี้ยงแล้วมันไม่สวยโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวดูดิคือผู้ชายไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นเขาถึงบอกไงผู้ชายผู้หญิงมันมาจากดาวคนละดวงกันคือบอกไปซื้อไม้แขวนเสื้อก็ไปซื้อไม้แขวนเสื้อก็ไม่ได้แบบไม่ได้คิดว่าเฮ้ยในตู้เนี่ยมันเป็นสีอะไรซื้อมาเพื่อที่แบบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือซื้อมาถูกก็บุญแล้วอ่ะผู้ชายอ่ะพูดจริงนะไม่ซื้อพวกลูกเหม็นพวกอะไรมาก็เก่งแล้วซื้อถูกก็บุญแล้วจริงป่ะจริงพี่ไม่ไปซื้อพวกแบบไม้ม็อบถูพื้นมาก็ครับก็ต้องชมเขาแล้วใช่ไหมได้ไม้แขวนเสื้อใหม่แน่เลยอันนี้แมนซีการันตีแชมป์กลุ่มหรือยังครับแป๊บนึงนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เอ้ยไม่นะครับเพราะว่า head to head สู้ลียงไม่ได้นะครับใช่แมนซิตี้เนี่ยนำลียง3แต้ม
ครับถ้าคืนนี้แพ้ฮอฟเฟนไฮม์ในบ้านตัวเองนะครับแล้วลียงชนะชักต้านะแมนซิตี้ตกเป็นที่2นะครับพี่ใช่ครับโอเคลิเวอร์พูลเจอแมนซีครับมันเจอกันได้เหรอพี่รอบต่อไปไม่ได้ไม่ได้ชาติเดียวกันใช่ไหมเอ้ยหรือว่าได้แล้วพี่รอบต่อไปเอ้รู้สึกรอบ8ทีมมั้งถึงจะไม่ได้ครับเอ้ยเออหรือว่าได้วะเดี๋ยวก่อนนะรอบต่อไปรอบต่อไปอาจจะยังไม่ได้นะแล้วรอบ8ทีมมาถึงจะโอเพ่นครับผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะอาริทรงหน้าเหมือนทอเทพเจ้าสายฟ้าที่วันนั้นมาเจอรถติดเหรอวันไหนพี่อ้าวไม่เห็นเหรอเขาแชร์กันอ่ะไม่ที่ไหนเขามีฝรั่งอยู่ในรถตู้อ่ะครับแล้วเขาก็ถ่ายรถติดในกรุงเทพอ่ะโอ้รถเขาติดเลยแล้วถ่ายหมุนมาปุ๊บก็เจอไอ้คนนึงนั่งอยู่ตรงข้ามปุ๊บครับแล้วถ่ายไปทีเจออีกคนนึงไอ้ทอนี่แหละนั่งอยู่ครับแล้วทอที่จริงเขาชื่ออะไรนะจำได้ป่ะจำไม่ได้เอออะไรละโอ้โหแบบคือฉุนขาดอะสะบดอะแบบอะไรเงี้ยแบบโคตรโมโหแล้วมีคนนึงก็เขาแชร์แล้วเขาบอกว่าเทพเจ้าสายฟ้าเหรอเทพเจ้าสายฟ้าหรือจะสู้เทพเจ้าสายแล้วการจราจรประเทศไทยแม่งสุดๆจริงๆคือแม่งแบบมันคือมันสะบดแบบคือโคตรโมโหอ่ะมึงจะติดอะไรตั้งหนาวะอะไรเงี้ยไม่เคยเจอคือรู้เลยว่ามันโมโหจริงครับแบบมันระบายเต็มที่อ่ะครับผมจำชื่อไม่ได้นะไอ้นักแสดงออสเตรเลียใช่ไหมที่เล่นคริสแฮมเวิร์ดคริสแฮมเวิร์ดครับขอบคุณที่บอกกันเข้ามานะฮะครับเทพเจ้าสายฟ้าหรือจะสู้เทพเจ้าสายแล้วครับผมทางมะพร้าวฟันธงอ่ะงูทางมะพร้าวโอเคขอบคุณนะครับเชมเปี้ยนลีกเตะอีกทีเดือนไหนครับโอ้ยนู่นเลยกุมภานู่นเลยมั้งครับเคยมีไหมทีมที่เข้าชิงครั้งแรกแล้วปีต่อมาได้เข้าชิงอีกครั้งหวังว่าปีนี้หงจะเข้าถึงรอบชิงอีกครั้งชิงครั้งแรกหมายถึงชิง2ครั้งติดมั้งหรือว่าไงเพราะลิเวอร์พูลคราวที่แล้วชิงไม่ได้ชิงครั้งแรกนะใช่ลิเวอร์พูลเข้ารอบชิงแชมเปี้ยนลีกก็แชมป์5ครั้งหลายครั้งแล้วเออนะหรือว่าหมายถึงเข้าชิง2ปีติดมีเยอะแยะโอ้ยเยอะแยะเพียบเพียบเอาเรอัลมาดริดเนี่ยแหละหรือว่าเข้าชิงแล้วไม่ได้แชมป์เนี่ยแล้วปีต่อมาเข้าชิงแล้วเป็นแชมป์ก็มีครับนะมีนะครับครับคุณวัฒนานบอกต้องเจอมหนักๆนะครับคุณเอนจอยบอกภรรยาเจ้าสำนักขอของขวัญวันเกิดเป็นห้ามเจิมแดงเดือดทำไงคะก็ต้องฟังภรรยาก็ต้องยอมไปโดยดุษฎีไม่มีหือไม่มีอือไม่มีอ้าวก็ดีกว่าเสียเงินน่ะนี่เฮียกุยไอดอลสามีแห่งชาติดูชื่อเฟซกับรูปโปรไฟล์ผมดิให้เกียรติเมียสุดๆจริงป่ะจริงป่ะคุณวันลบเลิฟนกโอ้โหนี่ถือว่าครับถือว่าไปล้ำหน้าผมอีกขั้นนะผมยังชื่อจริงนามสกุลจริงนะแต่คุณวันลบนี่มีหลายเฟซอันนึงลบเลิฟนกอีกอันนึงเลิฟรุ้งอีกอันนึงเหรอเอ้ยคุณลบนี่ไม่ธรรมดาจริงคุณเล่นกันพี่กุ๋ยนี่รูปโปรไฟล์เป็นรูปถ่ายกับแฟนใช่ไหมพี่ใช่เราไม่ได้เลือกเองเขาก็นิดนึงก็รู้อยู่ไม่ได้เลือกเองหรอกทั้งรูปไลน์รูปโปรไฟล์ในไลน์ในอะไรเงี้ยครับอันที่เลือกเองได้ก็มีแค่ในเพจตังกุยนั่นแหละครับนะถ้าหัวงูครับหมายถึงอะไรนะถ้าหัวงูครับถ้าหัวงูเห็นว่าเขาใส่ขาเทียมนะครับอ๋อที่กระทืบงูมั้งมาเน่อาจจะหมดความมั่นใจตอนซ้อมยิงไม่เคยเข้าเลยซ้อมกับอริสเลยตอนซ้อมกับอริสงก่อนเกมครับคือตอนซ้อมมันไปเจออริสงไงใช่ใช่ก็รับได้ตลอดเลยใช่ไหมอันนี้เป็นมุกที่โอเคนะอริสงก็ปล่อยเพื่อนบ้างให้ตอนซ้อมก็ปล่อยให้เพื่อนยิงเข้าบ้างเมื่อคืนเฮียรู้สึกว่ายิงเข้าบ้างเมื่อคืนเฮียเตะตะโกนอยู่ในห้องคนเดียวแม่แกไม่ว่าหรอคิดว่าแม่แกคงละอาแล้วล่ะคงละอาละถอยรถชนรั้วบ้านเงี้ยครับคือด่าแล้วด่าอีกมันก็คือคงละอาแล้วล่ะนะลูกชาย43ละก็ยังโอเคถ้าเป็นแม่เนี่ยแต่พี่เจมเคยเล่าว่าแบบตั้งกล้องแล้วไลฟ์สดเจมลาลิก้าแฟนตะโกนอันนั้นหมดท่าเลยนะพี่เละเละเลยเละแล้วพี่เจมเวลาเขาแบบเขาจะคนละบุคลิกกับพี่เต่งไงพี่เต่งเขาจะฮาฮาก็จะสนุกได้แต่พี่เจมบอกเขาจะแนวแบบเรอัลมาดริดครับจะต้องอะไรเงี้ยคือจะจริงจังจริงจังใช่ไม่น่าตอนมาไลฟ์เที่ยงนี่มันปลดปล่อยแล้วปลดปล่อยเต็มที่อาทิตย์นี้ลิเวอร์พูลจะโดนเปิดซิงใหม่ครับมันก็ไม่แน่นะใช่เป็นไปได้ใช่แล้วก็มันแสบอยู่แล้วแมนยูอ่ะชอบแบบเนี้ยชอบแบบเผางานเขาอ่ะเชมเปี้ยนลีกปีนี้เล่นนัดชิงที่สนามหวานตาของแอตมาดริดอยากเห็นแอตมาดริดเข้าชิงในสนามตัวเอง
ก็บาเยิร์นก็เคยเข้าชิงที่สนามตัวเองแล้วแพ้เชลซีปี2012 11 เวมเบลีย์โดนด็อกบาหวนโดนโมงทั้งเกมยิงทีเดียวมั้งนั่นน่ะใช่ตีเสมอเลยแล้วก็ไปจุดโทษแพ้ยิงไปจุดโทษใช่ครับแล้วก็มีใครเคยเล่นสนามตัวเองมั้ยก็นั่นแหละเนาะนี่แหละน่าจะเป็นแค่ลูดิกนี่แหละบาเยิร์นที่พอจำได้นะมีโรม่าก็ใช่ปี84ครับที่แพ้ลิเวอร์พูลน่ะแพ้จุดโทษเหมือนกันนั่นก็เล่นที่โรมเล่นในบ้านตัวเองครับโอลิมปิกสเตเดียมใช่นะเขากำหนดมาก่อนแล้วนะกำหนดมาก่อนแล้วกำหนดมาแล้วว่าอยู่ที่ว่าเจ้าบ้านเนี่ยจะพาตัวเองไปถึงหรือเปล่าใช่ตัวร้ายดักบอลชื่อปิรามใช่งูพิษหรือกุ๊กตัวครับอันนี้แรงหาเรื่องด่ากุ๊กตัวมีบอกยิบมันนะครับยิบมันกลัวมีหมดท่ายนะอาจารย์ท่านอาจารย์ครับนะพูดถึงมาเน่ไปยังอ่ะมีพูดไปแล้ว คนไปทัวร์กับแสนสปอร์ตคุ้มสุดๆเนื้อคุ้มจริงนะแล้วเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยก็เดี๋ยวเที่ยวไปตามสถานที่ท่องเที่ยวมีไกด์กิตติมศักดิ์มีพี่จอมมีคือคุยนั่งเข้าผงเข้าผับคุยเรื่องบอลกับพี่จอมกับบอบูกับแจ็คกี้กับพี่เลเจนโจไก่ป่าอะไรพวกเนี้ยแล้วก็รอไปดูแดงเดือดสนุกวันอาทิตย์นะมันก็คุ้มเดี๋ยวแดงเดือดงวดต่อไปกุมภาพันธ์เนี่ยเราจัดทัวร์เหมือนเดิมนะก็ใครที่พลาดไปแล้วก็สนใจก็สมัครเข้ามาได้นะครับลองติดตามรายละเอียดได้ทางเพจของแสนสปอร์ตนี่แหละนะครับ4ทีมเลยอังกฤษนะเท่าที่เคยดูตอนอยู่โรม่าอลิสงเป็นยอดฝีมือช็อตสต็อปเปอร์อยู่แล้วใช่คือค่าตัว67ล้านปอนด์มันก็บอกแล้วแหละว่าไม่ต้องเป็นนักเตะที่มีเกรดอยู่แล้วอ่ะพี่เขามีเปิดเกมดีด้วยใช่ครับไอ้ตีกี่โมงละเดี๋ยวไล่มาได้แล้วล่ะครับบ่ายโมงครึ่งละบ่ายโมงครึ่งก็พยายามตอบทุกคอมเมนต์แหละนะครับไม่ห่วงนี่เดี๋ยวไล่เก็บคอมเมนต์ให้หมดแล้วกันเฮียกุ้ยจะไปงานมีตติ้งแดงเดือดกับเฮียเตกไหมดูแล้วสภาพผมคงไปไม่ได้ละครับนะน่าจะเพราะว่าคงจะติดงานไลฟ์ฝั่งนี้แหละนะมีงานไลฟ์ฝั่งนี้นะฝากดูแลเฮียเทคด้วยเฮียเทคพี่แจ้ไปลงยูโรปาลีกต้องเจอกับมิสเตอร์ยูโรปาลีกอูไนเอเมลี่เออจริงนะครับอาร์เซนอลก็รออยู่มันก็สนุกนะในแง่ของยูโรปาลีกเขาก็โอเคแหละเขาถูกมองเป็นถ้วยรองเขาก็อย่างมีทีมแบบนี้มาลงบ้างนะพี่นะแล้วเดี๋ยวนี้ตั๋วมันเป็นแชมป์ยูโรปาลีกมันก็ไปช่วยใหญ่ได้นะเออจริงจริงมันก็มีแรงจูงใจมากขึ้น อาจารย์มาทางนี้แล้วครับต้องไปให้สุดนะครับใช่คุณตีกับพี่กุยอ่านทุกเม้นจริงคอนเฟิร์มแฟนเพจดีใจที่อ่านเม้นนั่นคือหนูคุณสายใจก็ถ้ามันไม่ได้เยอะแบบว่าทันรักจริงๆอ่ะจนอ่านไม่ทันอ่ะก็พยายามอ่านให้ทุกเม้นแหละนะครับครับกังวลแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ2ฟันไดแบนนัดแรกอ่ะนะเฟรนช์เจ็บหนักไหมก็เดี๋ยวรอคงไม่น่าจะหนักนะเดี๋ยวรอผลรอประกาศว่าวันเนี้ยน่าจะรู้ครับคุณติเคยหวังให้นิวขึ้นมาติดท็อป4ท็อป6บ้างไหมมันเป็นยุกยุกนะฮะถ้ายุกที่ผลงานดีก็หวังแต่ถ้ายุกเนี้ยบอกเลยว่าขอแค่ไม่ตกชั้นจริงๆอยากดูทีมเล่นเจอเลขตัวเดียวไม่หวังเลยเหรอโอ้ยากพี่ ว่ากันแบบปีต่อปีเฮ้ยลาฟานเว้ยโหพี่ลาฟานพี่ดูนักเตะดิเกรดแบบแชมเปี้ยนชิพอ่ะเหมือนเอาตะเกียบไปสู้กับพวกดาบพวกกระบี่อะไรเงี้ยนะใช่คืออยู่รอดปลอดภัยไม่ตกชั้นเนี่ยถือว่าเป็นบุญแล้วคือ ยัดตะเกียบให้ลาฟาลงไปดูกับพวกแกดิเอเตอร์อ่ะแล้วจะสู้ยังไงวะใช่ป่ะใช่ก็เนี่ยไองานที่เขาประชุมกันนะที่ประชุมของยูฟ่าแล้วก็แบบมีผู้จัดการทีมแบบดังๆเนี่ยเมื่อ2เดือนก่อนอ่ะโอ้โหแล้วดูแต่ละคนดีมูรินโญ่อาเลกรีอาเลกรีทูเคิลแล้วราฟาคือคนหนึ่งเขาคุยแทคติกเฮ้ยแชมเปี้ยนลีกนะเฮ้ยแชมเปี้ยนลีกปีนี้มันแบบอย่างนี้นะแบบอะไรเงี้ยเนี่ยนักเตะของผมเนี่ยเมอร์เทนเนี่ยมันยังติดตรงนี้หน่อยนะเฮ้ยเนมามันเลี้ยงเยอะไปว่ะเฮ้ยราฟาว่าไงเราไปอ๋อโยเซ่ผมแม่งยังมาสายอยู่เลยอะไรเงี้ยกีแรนค้างเติมแล้ววันนี้คุยแบบเนี่ยผมได้โรนัลโดมาเนี่ยอะไรเกียผมได้โรนัลโดมานี่ผมต้องหาสูตรแบบว่าในการเล่นกับดีบาร่ามาซูคิชแล้วแบบว่ามูริโญ่ก็สลับมูริโญ่ก็แบบเสนอแนะไงผมว่าในคุณใช้โรนัลโดอย่างนี้ดีกว่าถอยลงมาบ้างขยับอันนี้ขึ้นไปปุ๊บถกกันราฟายืนอยู่เดี๋ยวกูจะเอาไปใช้กับไอ้ลอนดอนไงอโยเซ่บ้างนะกีแลนคลาร์กกีแลนคลาร์กกีไอ้กีด้วยไหมเหรอกีซุงยองใช่ก็ด้วยเกรดของราฟาเขายังเป็นโค้ชชื่อดังอยู่นะฮะก็เดี๋ยวรอวันปลดแอกแล้วกันอยากให้ได้พูดเจอใครครับปอโต้บอกไปแล้วไม่มีไอครับปอโต้ผมว่าพี่เจิมตอนจับสลากด้วยดีกว่านัด
ปีแล้วก็เจอปอโต้นะนัดแรก 5-0 เลยอ่ะใช่บุกไปชนะ 5-0 เลยอ่ะเป็นทางผ่านเลยใช่ๆรักชีวิตอย่าคิดสู้เมียนะข่าวเมื่อตอนกลางปี Facebook จะไลฟ์สดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจริงหรือเปล่านะก็เขาได้ลิขสิทธิ์ไปแล้วไงใช่ใช่ปีตั้งแต่ฤดูกาลหน้าก็ลองดูว่าจะไปออกแพลตฟอร์มแบบไหนใช่ครับสมุนปีลาฟผู้หญิงตอนหลังเป็นแฟนทรังด้วยอ้าวเหรออ๋ออันนี้ไม่รู้เลยนะคือผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาน่ารักนะใช่คนหน้าม้าผมยาวๆแล้วจะเป็นแฟนทรังได้ไงวะเดี๋ยวก่อนนะทรังมันลูกเบจิต้าไม่ใช่เหรอใช่มันคนละยุคกันเลยนะโอ้ใช่คนละยุคกันว่าตอนนั้นบูม่านี่มันยังสาวๆอยู่เลยตอนนั้นน่ะก็ต้องแก่นะหรือว่ามันย้อนเวลากลับไปยังไงเออวันนั้นไม่รู้นะเออนี่ไม่รู้ถ้ามีลีกยิงลูกนั้นเข้าไปพี่กุ้ยจะรู้สึกยังไงก็บอกไม่ถูกจริงๆก็คือสงสารลิเวอร์พูลครับแต่ก็โอเคนาโปลีเข้ารอบอะไรเงี้ยเออดีใจกับนาโปลีเออก็จะดีใจกับนาโปลีแต่ว่ามันก็ดีใจไม่สุดคือเมื่อคืนลิเวอร์พูลเข้ารอบผมก็ดีใจไม่สุดอะไรเงี้ยเพราะมันพอเป้าหมายอย่างที่บอกว่ามันยังมีโอกาสที่จะเข้ารอบทั้ง2ทีมได้ไงครับเปเช่นั้นไปนะพี่จอมเจิมลิเวอร์พูลชนะนาโปลี2ปีที่แล้วทีมอังกฤษเข้ารอบ16ทีมทั้งหมดเยี่ยมจริงๆครับโหยไม่ใช่แค่เท่านั้นนี่ปีที่อังกฤษพีคๆอ่ะครับรอบรองนี่เข้า3ทีมก็มีใช่ใช่ไหมเชลซีลิเวอร์พูลเข้าไปตัดกันเองแล้วอีกคู่เป็นแมนยูไนเต็ดอะไรเงี้ยครับคือแบบช่วงนั้นพีคจริงช่วงที่พี่อยู่ที่นั่นอ่ะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงยิ่งใหญ่เลยช่วง2มันตั้งแต่2005 2006 2007 2008 2009แถวๆนั้นอ่ะช่วงนั้นทีมอังกฤษแบบเก่งมากครับรอบ16ทีมเจอกันเองได้รอบ8ครับชาติเดียวกันนะก็แปลว่ารอบต่อไปเนี่ยยังไงใช่ไหมชาติเดียวกันยังไม่เจอทีมจากประเทศเดียวกันรอบ16ทีมยังไม่เจอกันเนี่ยนะตามนั้นลิเวอร์พูลเจอบาร์ซ่าหน้าผ่านได้ไหมโอ้โห มันก็เสียวนะนัดที่2ไปเตะที่คัมนูรับสิทธิ์เก่า2คนเลยอ่ะโซเรสกับคูตินโญ่รอบ16ไม่ได้รอบ8ถึงได้นะคริสแฮมวูดนะครับมาถ่ายหนังที่เมืองไทยเอาเหรอเจอรถติดเจอรถติดเรียบร้อยเดี๋ยวติดต้องไปดูคลิปโคตรตลกเลยอ่ะเขาเทพเจ้าทอหมดสภาพเลยอ่ะโมโหโมโหมากอ่ะแบบสะบดแบบในหนังนี่แบบม้วนบินแบบมาเจอของจริงโอ้โหนี่มันดีนะอยู่ในรถเนี่ยถ้าบั่นทนไม่ไหวลงมาเดินข้างทางเนี่ยเจอมอไซค์ลบหน่อยเถอะบินเกกาจริงแล้วเทพเจ้าทอมาโดนมอไซค์เมืองไทยบีบไล่นี่มันคือหมดโอ้หมดนะไม่มีใครเคารพแล้วนะโอดินร้องไห้เลยลูกพ่ออยากดูยูเว่ลิเวอร์คงมันนะยังไม่ได้ค่ะรอบ16ทีมทีมในกลุ่มเดียวกันกับชาติเดียวกันยังเจอไม่ได้ครับวันก่อนพี่กุยบอกว่าเห็นสติ๊กเกอร์หลังรถว่าเมียไม่พอใช้เมื่อวานผมขับรถอยู่เห็นสติ๊กเกอร์หลังรถข้อความว่าขับให้หมานั่งผมนับถือใจคนขับเลยเอาหาเนี่ยอย่างเงี้ยขับให้หมานั่งเมื่อคืนก็ดูเฮียเตะ 6.2K ทำลายสถิตินะหมายถึง2ปีติดค่ะลิเวอร์พูลเจอบาร์ซ่าหน้าผ่านได้ป่ะนี่8ทีมสุดท้ายเจอได้ทุกทีมอติเมียผมฟังอยู่ตามมาเก็บศพผมด้วยคุณวรรพผมพูดเล่นนะครับคุณวรรพนี่เขารักเดียวใจเดียวนะเฮ้ยวันนั้นพี่เห็นจริงคือเขามีพี่กุ๋ยเป็นไอดอลอ่ะคือใครก็ตามวันนั้นพี่เห็นมันลบเลิฟหญิงพี่เห็นอยู่พี่แทนที่จะแก้ตัวให้เขาคุณยักษ์ดอยแดงไปไหนครับไม่เห็นนานแล้วคุณยักษ์ก็ไปยังอยู่ในแวดวงนี่แหละแกก็ไปทำที่เมนสแตนนะไปดูพี่ปู่ด้วยป่ะเมื่อคืนเปล่าๆมันติดประชุมนะ This is Anfield นะถ้าผมเป็นมาเน่อย่างนั้นผมยิงได้2ลูกโอ้โหคุณเสนอนะเมื่อเช่นกลับออกจาก Anfield ไม่ถูกเลยคุณวิรัตนะครับอาทิตย์นี้เชียร์2ทีมจากลิเวอร์พูลแล้วก็ทั้ง2ทีมจากแมนเชสเตอร์ครับอ้าวแล้วเชียร์ยังไงเนี่ยคุณบูแมนไม่ได้เพราะแมนซิตี้ก็เจอเอเวอร์ตันอันนี้เป็นมุกอ๋อแล้วก็จุดๆคงหมายถึงแล้วก็แช่งละมั้งประมาณนี้คือเชียร์2ทีมจากลิเวอร์พูลแล้วก็แช่งทั้ง2ทีมจากแมนเชสเตอร์ไงก็เจอกันเอง2เมืองขอลิงก์ทัวร์ดูบอลกับสยามด้วยครับเผื่อมีเวลาว่างช่วงเดียวกันครับเอออันนี้ไปแน่คงต้องเดี๋ยวคงมีแชร์กันครับนะคงมีแชร์กันไปตอนนี้อาจจะยังไม่ได้โปรโมทมั้งครับแต่ว่ามีเดี๋ยวมีแน่นอนครับนะครับรอติดตามทางนี่แหละนะครับพี่กุยมีไลฟ์สยามไหมแดงเดือดมีนะฮะไลฟ์ของสยามสปอร์ตนะครับครับเข้า4ทุ่มครึ่งประมาณนั้นบอลเตะ5ทุ่มครับกลัวแมนยูครับพูดตรงๆนะน่าจะตะคริวขึ้นเฉย
ลูกเดมเบเล่โซโล่เข้าไปยิงสุดติ่งเลยตีเห็นไหมครับก็ของบาร์ซ่าใช่ไหมใช่เมื่อคืนนี้ก็ล่าสุดมาซ้อมสายแล้วไงโดนปรับไงไม่เข้าใจมาเน่ต้องยิงแบบลื่นยิงบางจังหวะบอลกระฉอกมาเข้าทางแต่มันกลิ้งอยู่เป็นมานานแล้วยังแก้ไม่หายลื่นยิงแหมเห็นภาพเหลือเกินยิงแบบลื่นยิงลื่นยิงคุณเกษมรัตน์เข้ามาอีกรอบนึงนะคุณเกษมรัตน์นะครับเมื่อคืนอุตส่าห์กินกาแฟตอนตีหนึ่งรอดูลิเวอร์พูลปรากฏว่าดูได้15นาทีหลับยันเช้าสงสัยเจอกาแฟปลอมผู้มีหน้าตาเป็นอาวุธกาแฟเนี่ยครับต่อให้กินเนี่ยถ้าสมมติว่ามันฝืนแบบฝืนเวลานอนประจำของตัวเองเนี่ยก็เอาไม่อยู่เหมือนกันจริง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 ถือถ้าให้ดีนะถ้าจะดูเอาให้ชัวร์หน่อยนะฮะหลับก่อนชิงหลับก่อนแล้วตื่นมาดูอันนี้น่าจะชัวร์กว่าเพราะมันเหมือนไม่ได้เป็นการฝืนความง่วงไงไม่ได้เป็นการฝืนสภาพร่างกายเงี้ยนะไหวไม่ไหวก็ค่อยว่ากันอีกทีใช่ใช่ขำมุกโยเซยังมาสายอยู่เลยโยเซ่ผมยังมาสายอยู่เลย10อันดับนักเตะค่าตัวเพิ่มขึ้นจากค่าตัวปัจจุบันมีนักเตะลิเวอร์พูลติด3คนนะเห็นบอกว่าที่มีเทรนต์มีโรเบิร์ตสันอะไรเงี้ยนะมาเน่อะไรเงี้ยโกเมสอะไรพวกนี้ใช่ครับวันนี้เรือเป็นไงบ้างครับจะชนะเปล่า ก็คงไม่พลาดหรอกเล่นในบ้านใช่ครับนะลูกมิลิกถือว่าลอฟเลนพลาดไหมครับก็พอจะพูดกันได้นะว่าปล่อยว่าเป็นตัวประกบโดยตรงอะไรเงี้ยเห็นบอกปีลาฟขอพรกลับเป็นเด็กทั้งแก๊ง3คนเลยปีลาฟขอพรกลับเป็นเด็กขอพรกลับเป็นเด็กครับคุณตังกุยครับแก้ตัวเจิมหนักๆมาที่นี้ด้วยเดมเบเล่โหดสัตว์เลยครับโซโล่เดี่ยวลากไปยิงคือมันเก่งนะถ้าพูดถึงแบบฝีเท้าอย่างเดียวเนี่ยแต่ว่าความประพฤติอะไรก็ต้องไปแก้กันหน่อยแก๊งปีลาฟเนี่ยมันมีภาคพิเศษโดนลดอายุทั้งแก๊งเลยไปอยู่รุ่นเดียวกับทั้งเนี่ยมันพอหมดยุคเราเนี่ยมันจะมีภาคใหม่ๆมาเรื่อยๆพี่ซึ่งเราไม่ได้ดูเราไม่ได้ตามแล้วของผมแบบว่าหมดภาคบูอะไรนี่ก็มันก็จบมันเลยไวแล้วด้วยเนอะมันเลยไวว่าจะไปกลับไปดูอะไรเงี้ยเขาก็ปรับให้เด็กสมัยใหม่แบบดูแบบอะไรเงี้ยอ๋อโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณข้อมูลคุณน้ำชัยคุณปอนนะครับอุตส่าห์บอกมาครับแต่ถ้าไปจีต้าได้กับรูม่าได้นี่ก็สุดๆเลยนะโทเรียมากแบบคิดได้ไงอ่ะพี่สงสารหยำฉากูอีกแล้วเพราะบูม่าก็แฟนหยำแฟนเก่าหยำฉาไงเออใช่นี่เจออะไรก็ตายคนแรกเจออะไรก็ตายคนแรกแล้วแม่งโดนคนที่แบบเคยฆ่าตัวเองเนี่ยมาแย่งเมียแย่งเออมาแย่งเมียอีกมาแย่งแฟนอีกแล้วหลังๆไม่มีบทบาทแล้วโดนตัดทิ้งไปเลยอ่ะแรกๆนี่เป็นแบบเป็นโจรพเนจรเท่มากตายนะครับน่าเห็นใจ อ่ะก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวตอบให้หมดมาถึงขนาดนี้ไม่กลัวทีมไหนแล้วค่ะคุณสายใจนะครับได้ข่าวมาว่าอะได้ข่าวมาว่าคุณบีฟักโคตรกำลังตามดูสถานการณ์เพจนี้ช่วงเที่ยงอยู่ใครครับคุณบีเขาแบบว่าเป็นเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบเรื่องงมงายเนี่ยเขาจะต้องแบบเป็นหลักวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ครับอันนี้คือจะเปิดวอกับผมเนี่ยออกไปถึงพี่แบบว่าเราเป็นเปิดสำนักไงเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวก็มีประเด็นอีกนะอาซาตกลงจะย้ายไหมมีข่าวล่าสุดจะไม่พูดอีกไงก็ถามกี่ทีก็ตอบประมาณนี้หมดมาดริดทีมในฝันต้องดูกันต่อไปถ้าเชลซีไม่อยากขายผมก็อาจจะยังอยู่ประมาณนี้วนไปวนมาเห็นลอฟเลนพลาดในช่วงทดเวลาถ้าแดงเดือดเจอลูกบอมของแมนยูไนเต็ดเสียวแน่ๆนะโอเคนะครับมาติปเดี๋ยวกันนะฤดูกาลที่แล้วก็เทนกับลอฟเลนนี่แหละที่หลุดแรดฟอร์ดไปกระทุงครับมาติปหายไหมก็น่าจะทันนะนะเขาเจอปอโต้ก่อนเขาเจอบาซ่าครับฟานไดพลาดครับลูกมิลิกพออลิสงเซฟได้ฟานไดเข้าไปกอดไซซ์ซอกหูเลยครับผมเห็น โอ้โหคือเข้าไปกอดก็พอมั้งโหดมากไซซ์ซอกหูมันดูติดเลทไปหน่อยมันดูบาเยิร์นครับฟอร์มไม่ดีน่าเจอหงเสียว่ามันจะกลับมาฟอร์มดีตอนเจอเราสิใช่ไหมเพราะอย่าลืมว่ารอบน็อกเอาท์มันไปเตะกุมภาพันธ์ซึ่งกุมภาพันธ์เนี่ยอาจจะกลับมาแล้วนะแล้วนักเตะบาเยิร์นเนี่ยได้เบรกหนีหนาวมาอย่างน้อยก็ได้พักมากกว่าเขาพักตอนนี้อาจจะเหลือแค่ไม่กี่อาทิตย์แต่ว่าก็ยังได้พักไงสภาพร่างกายก็อาจจะสดนะและอย่างนึงคือในลีกเนี่ยบางทีตามดอนบุญ9แต้มเนี่ยอาจจะไปเน้นแบบเชมเปี้ยนลีกก็ได้นะพี่นะเต็มตัวขึ้นชื่อว่าบาเยิร์นก็ยังน่ากลัวอยู่ครับย้ำฉาบทค่อนข้างเพลย์บอยฮะ
ย้ำฉาเนี่ยพี่ว่าไปเสียเริ่มเสียคนจริงๆอ่ะครับตอนที่แพ้เทนชิงฮังนั่นแหละครับแพ้ในศึกชิงประลองเจ้ายุทธจักรอ่ะครับโอ้โหโดนอักลงมาขาหักหมดแบบว่าน็อกไปเลยอ่ะน็อกหลังจากนั้นก็คือเรียบร้อยหลังจากนั้นก็เป็นตัวประกอบสุดๆแม่งตอนที่ไอ้เวจิต้ากับไอ้แนปมันมาบุกโลกอ่ะโอ้โหแยกย้ายกันไปฝึกวิชาเป็นปีนะย้ำฉาแม่งแบบใส่แบบไอ้นี่โคตรเท่อ่ะแบบผ้าพันคอแล้วหน้ามีแผลเป็นอะไรเงี้ยโอ้โหแม่งโอ้โหฝึกหนักมาแน่นอนใส่แม่กระดกก่อนโดนลูกกระจกไม่ต้องถึงมือไอ้แบบชาวซาย่าเลยไม่ต้องถึงมือแบบตัวท็อปด้วยอ่ะกระโดดกอดโดนลูกกระจอกที่มันแยกออกมาแยกมาห้าหกเจ็ดตัวกระโดดกอดระเบิดตายโอ้โหคือแบบเฮ้ยโอ้มีอคติอะไรกับหยำฉาบ้างวะแบบโอ้ไอตอนในมนุษย์จักรกลนะไอมนุษย์จักรกลเออหมายเลขสิบอะไรเนี่ยเออแม่งแยกย้ายกันไปหาเจอก่อนเออตายคนแรกโดนจับเนี่ยเมื่อจะตะโกนเจอละโดนตายเกิดไปจำฉาบัดซบจริงๆชีวิตเกิดไปจำฉานี่น่าสงสารจริงว่ะอ่ะมาหมดละนะครับขนาดครูนรินยังมีผมขึ้นมีเมียมีลูกได้เลยครับนะคือต้องค่อยๆอ่านกลัวเสียว่าจะไปอะไรหรือเปล่าไงลิเวอร์เอาน้องอาซาจริงไหมต่อกองนะมีข่าวนะครับลูกโทษลูกนั้นจะโทษล็อบเลนคนเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าฟาบิโญฟันไดที่ขึ้นมง2คนพลาดด้วยนะโอเคสถิติพี่จอมไปแอนฟิลด์เป็นไงครับเออไม่รู้เหมือนกันนะครับไอดอลของผมในดราก้อนบอลคือผู้เฒ่าเต่าครับบ้ากามดีย้ำฉาเป็นชาวบ้าน2ครับชาวบ้าน2ย้ำครับกลัวแมนยูนะดราก้อนบอลมีภาคเกิดใหม่เป็นย้ำฉาด้วยนะในเรื่องกลายเป็นชาวโลกที่เก่งที่สุดเลยอ๋อเหรอไม่รู้ดิผมไม่รู้แต่เป็นชาวโลกที่เก่งที่สุดมีการ์ตูนผมเคยไปเดินร้านหนังสือมันมีการ์ตูนออกมามันเกี่ยวกับย้ำชานี่แหละแต่ผมไม่ได้ซื้อมาน่าจะประมาณนี้แหละน่าจะมาทำใหม่นะข่าวสุดท้ายนะฮะข่าวโกมองตีบาเยิร์นมิวนิกจะแขวนซัดตอนอายุ29ในกรณีที่ผ่าตัดรอบ3จริงไหมคือถ้าผ่าตัด3รอบแล้วแบบมันกลับมาไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ป่ะก็ต้องยอมแพ้แล้วใช่ไหมอ่ะครับโอเคขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับวันนี้ก็เข้ามาพูดคุยกันเยอะเลยนะช่วงเที่ยงก็ไม่เหงานะครับก็ขอให้สรุปกับฟุตบอลค่ำคืนนี้จริงจริงค่ำคืนวันนี้มันก็หลายคู่มันได้บทสรุปไปละใช่ส่วนใหญ่ได้บทสรุปไปละครับนะก็ใครที่ไม่อะไรมากก็พักผ่อน เก็บแรงไว้เดี๋ยวไปดูแดงเดือดครับแดงเดือดนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณเจเพลสเหมือนเดิมนะฮะสบายหนุ่มครับหาซื้อได้หลายที่นะเทสโก้โลตัสบิ๊กซีท็อปนะครับเยอะแยะเลยนะใส่สบายจริงใส่สบายมากครับสบายหนุ่มเลยสมสโลแกนเขาเลยใช่ใช่เอาละครับวันนี้คุณติแล้วก็ผมนะฮะลาก่อนนะเดี๋ยวช่วงเย็นนี้ก็แก๊งสามแสบก็คงจะมาน่าจะมาไลฟ์ใช่ไหมนะโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้องไปหาดูทอรถติดแล้วพี่แขกดูโอ้โหติต้องดูมันตลก